คะเพราะจะมีผู้ที่เข้ารับฟังจากระบบทั้งอื่นแล้วก็จะได้ฟังการแปลไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันตั้งแต่ 9:30 นะคะจนถึง 3:45 เบรกตอนเช้าเราจะมีตอน 10:40 นะคะแล้วก็ทานอาหารกลางวันเลทนิดหนึ่งเที่ยงครึ่งแล้วเราจะพยายามให้เสร็จกันตอน 3:45 นี้รถติดแถวสุขุมวิทกันค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณล่ามภาษามือนะคะจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เราจะได้มีโอกาสได้ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะได้การมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วย For English speaking participants this event will be in Thai with simultaneous interpretation available in English and if you haven't received your audio headsets then you please collect at the registration table and if you are logging in from the Zoom system or any Facebook page please ensure that you will be able to log in ค่ะวันนี้เป็นงานคุยกันทางวิชาการนะคะสะท้อนประเด็นปัญหามุมมองค่ะความต้องการข้อกังวลต่างๆที่เป็นอุปสรรคเพื่อหารือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการละเมิดสิทธินะคะสิทธิมนุษยชนและจะทำยังไงในการที่จะปรับปรุงพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพไม่ใช่เฉพาะทางกายอย่างเดียวค่ะมีทั้งทางใจแล้วก็ทางสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดนั้นสิ่งที่มันส่งผลไม่ใช่เฉพาะกายเขานะคะแต่ส่งผลถึงวิธีความคิดหรือว่าสิ่งที่มันส่งผลต่อบุคคลแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าการงานบุคคลรอบข้างเขาด้วยดังนั้นมันเป็นประเด็นที่นอกเหนือไปจากการเข้าถึงบริการทางกายที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเข้าถึงตรวจ HIV ตรวจรับยาต้านยับพวกไม่ว่าจะเป็น harm reduction ต่างๆมันต้องมองมุมอื่นนะคะดังนั้นเราก็จะมีหลายท่านที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะที่จะต้องคำนึงถึงนะคะก็จะมีแน่นอนจากผู้แทนนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจากทาง IHRI นะคะคือชื่อท่านยาวมากหน่วยงานนะคะสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV แต่เพื่อนๆก็จะรู้จักกันว่า IHRI นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของบริการสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้รับบริการนอกจากนั้นก็คือเรื่องเพศหลากหลายกับการใช้สารเสพติดและมายาคติของสังคมค่ะวันนี้ก็จะมี2ท่านที่จะมานำเสนอให้เราได้รับฟังนะคะรู้จักกันทั้งสองท่านค่ะเดินขึ้นมาท่านก็อุ้ยสวัสดีค่ะแน่นอนนะคะต่อไปนะคะนอกพอได้รับฟังแล้วก็จะมีเวทีเสวนาค่ะมาพูดคุยกันนะคะจากผู้ที่อาจจะเป็นผู้ที่ประสบสถานการณ์อยู่เป็นผู้ให้รับให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพแล้วก็ประเด็นเรื่องกฎหมายแล้วก็สิทธิของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดนะคะวันนี้ก็ทราบว่ามีผู้เข้าร่วมทั้งจากทางภาคประชาสังคมแล้วก็ทางภาครัฐด้วยเราก็เลยอยากจะให้เวทีนี้ได้เป็นการได้รับฟังนะคะจากมุมมองทางหลายๆฝั่งสุดท้ายก็จะเป็นการที่ทางภาคประชาสังคมจะนำข้อเสนอแนะนะคะที่ได้มีการหารือกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะได้นำให้รับทราบว่าเรามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้รับฟังด้วยค่ะซึ่งก่อนที่จะไปพบการบรรยายทางวิชาการและก็การเสวนาทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็จะขออนุญาตเชิญพี่เอกค่ะคุณสมชัยพรหมสมบัตินะคะรองประธานมูลนิธิแอปคอมค่ะขึ้นมากล่าวการเปิดประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะเชิญพี่เอกค่ะครับขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านวิทยากรนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้รวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมนายสมชัยพรหมสมบัตินะครับรองประธานกรรมการมูลนิธิแอปคอมซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมการจัดงานในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้นะครับร่วมกับ IDPC นะครับหน่วยงานความร่วมมือทางด้านนโยบายและยาเสพติดระหว่างประเทศซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับฮอนนะครับเครือข่ายสุขภาพและโอกาสและ IHRI มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV ภายใต้โครงการ LGBTQIPeople Drug Use and Criminalization in Thailand วันนี้กระผมรู้สึก
มีความปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการร่วมงานเสวนาในครั้งนี้งาน สัมมนาหัวข้อการเข้าถึงสุขภาพและการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดที่มีความหลากหลายทางเพศที่จัดขึ้นมาในวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านภาคส่วนต่างๆในประเด็นดังกล่าวทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐภาควิชาการและตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบนั่นเองเพื่อความร่วมมือการสนับสนุนปฏิรูปนโยบายทางด้านสารเสพติดแนวทางการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการที่มีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างเรื่องของความหลากหลายทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์มีจุดประสงค์ในการพัฒนาผลลัพธ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพและผู้ใช้สารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงภาคประชาสังคมโดยรวมอื่นๆด้วยนะครับแม้ว่ากฎหมายสารเสพติดพระราชบัญญัติในพ.ศ. 2564จะมีการแก้ไขให้มีการลดโทษและให้ความสำคัญกับมาตรการทางด้านสาธารณสุขมากขึ้นแต่การใช้สารเสพติดหรือการครอบครองใช้ส่วนตัวก็ยังมีโทษทางอาญาอยู่นะครับรวมถึงยังมีผลยังคงไว้ซึ่งมาตรการในการเน้นการลงโทษเช่นการสุ่มตรวจปัสสาวะซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการใช้สารเสพติดและในการเข้าถึงบริการการรักษาทางด้านสุขภาพสังคมและการลดการอันตรายจากการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาในช่วงของโควิด-19 มีการออกมาตรการพิเศษเพื่อจำกัดการเดินทางและการรวมตัวของผู้คนทำให้การเข้าถึงบริการของกลุ่มเหล่านี้มีความยากลำบากยิ่งขึ้นส่งผลให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนผู้ที่ใช้สารเสพติดเลวร้ายลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่นักจะเผชิญการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติมากกว่ากลุ่มอื่นงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายในชุมชนผู้ปฏิบัติงานทางด้านสารเสพติดและชุมชน LGBTQI ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาและได้มีการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ความยากลำบากความท้าทายสิ่งที่อยากจะร่วมแรงผลักดันในการประชุมหารือในคราวนี้นะครับรวมกับครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับผมในนามตัวแทนขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงและขอเปิดงานประชุมเสวนาสัมมนาหัวข้อการเข้าถึงบริการสุขภาพและการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดที่มีความหลากหลายทางเพศณบัดนี้ขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมชัยพลสมบัตินะคะรองประธานมูลนิธิแอปคอนค่ะในช่วงแรกนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษค่ะจากการเรื่องของการจัดระบบบริการสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพและคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้รับบริการนะคะซึ่งผู้ที่จะนำเสนอตรงนี้แน่นอนก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดนะคะทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับแน่นอนจากในประเทศและไปถึงต่างประเทศนะคะขอเชิญท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคค่ะที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนโยบายสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV หรือ HRI ค่ะขออาจารย์ปรับประพันธ์ค่ะแล้วก็เนื่องจากวิทยากรท่านจะอยู่ไกลแล้วนะคะเพื่อให้ได้รับฟังได้สะดวกจะให้อาจารย์เปิดหน้าต่างช่วงตัวบรรยายจะสะดวกไหมคะอาจารย์ไม่ว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงครับผมยืนข้างบนอยู่นี่ตก
ไม่ได้ยืนข้างครับผมจะเป็นคนที่ชอบอย่ายืนพูดนะจะพูดแล้วเดินไปเดินมาก็อย่าจะมีเหลือกับผมนะครับเนื่องจากพิธีกรเขาก็ถอดแมสผมก็ขออนุญาตถอดแมสจะได้พูดจาชัดๆขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่เชิญคนแก่ๆคนหนึ่งนะครับนะซึ่งเลี้ยววงการเนี่ยไปประมาณ2ปีแล้วนะครับมาคุยให้พวกเราฟังขอสไลด์ขึ้นเลยครับสไลด์นะฮะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะพูดนะครับนะผมถ้ามันสั้นเข้านะครับหรือฟังเขาลบเขาลบไม่เอานะครับนะฟังแล้วมันมีอะไรนะดูคุณแซมแม่คุณไปนะด้วยความเขารบและคำนึงถึงอะไรนะครับเอาวันนี้ง่ายเลยนะว่าการจัดระบบบริการสุขภาพที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้ารับบริการนะครับต้องกดตรงนี้ครับอาจารย์นี่ครับเราคราวนี้เราต้องพูดถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้รับบริการนะครับบริการไหนบริการสุขภาพนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าขอให้การประชุมวันนี้นะครับมันเกิดผลที่เป็นการกระทำอย่างจริงๆนะครับอย่าไปประชุมกันบ่นกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะนั้นผมดีใจมากที่ภาครัฐภาค NGO มาร่วมประชุมกันเป็นประชุมแล้วขอให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะได้คุ้มกับที่มาประชุมกันนะครับผมเดินเรื่องนี้มาเรื่อยนะครับเพราะคนไทยเรามีแต่ประชุมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ก้าวหน้านะครับนะเพราะความแตกต่างหลากหลายของผู้รับบริการนะครับมันก็มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐฐานะมีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลนี่ทุกคนรู้จักดีความแตกต่างทางด้านโรคนะครับนะเรารู้จักโรคปฐมภูมิมาปวดหัวตัวร้อนโรคปฐมโรคโรคทุติยภูมินะครับที่มันยากขึ้นมาหน่อยโรคตติยภูมิรักษาไม่ได้เลยต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็มีความแตกต่างทางด้านโรคนะครับนะนอกจากนี้มีความแตกต่างทางด้านกายภาพของผู้รับบริการนะครับนะจะดูแบบนี้คนตาบอดคนหูหนวกนะครับโรงพยาบาลเด็กนี่เป็นต้นนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีความแตกต่างนะทางด้านสังคมจิตวิทยาสังคมจิตวิทยานะครับนะเช่นนะผู้ใช้สารเสพติดนะครับ LGBT นะครับแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายผู้ต้องขังอะไรเยอะแยะนะครับนะคนเหล่านี้นะครับเหตุผลที่ต้องมาจับบริการพิเศษเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางนะครับผมใช้ภาษาอังกฤษถูกวิจารณ์ไม่เป็นไรนะครับ fragile population นะครับหรือบางคนเรียกว่ากลุ่มคนชายขอบนะครับนะ marginalized population นะครับนะอันสืบเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัวนะครับนะที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่นะจะสองคนที่เล็กยอมรับแต่สัญญาไม่ยอมรับนะครับจึงมีการตีตราและเลือกปฏิบัตินะครับนะหรือพฤติกรรมเขาอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายนะครับนะจึงต้องหลบหลบซ่อนๆนะครับคนมีอาชีพบริการผู้ติดยาเสพติดเป็นต้นนะครับนะเป็นผลทำให้คนเหล่านี้นะครับไม่ค่อยกล้าไปรับบริการด้านสุขภาพหรือรับบริการก็ไม่ต่อเนื่องทุกคนทราบดีพวกนี้ต้องหลบหลบซ่อนๆนะครับนะทำให้เกิดผลเสียต่อทั้งตัวเองนะครับต่อคนรอบข้างต่อสังคมและประเทศชาติในส่วนรวมนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราไม่จัดบริการให้คนกลุ่มเหล่านี้นะครับผลเสียจะเกิดขึ้นกับผู้กำหนดนโยบายเองขึ้นกับประเทศชาติในส่วนรวมนะไม่ใช่เฉพาะคนที่มารับบริการเฉยๆแต่โดยเฉพาะยิ่งถ้าโรคนั้นเป็นโรคระบาดนะครับนะเราจะเป็นโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ตับอักเสบซีเอชไอวีนะฝีดาดลิงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะจึงเป็นเหตุผลนะครับที่สังคมทุกประเทศหรือรัฐนะครับนะจะต้องเร่งหามาตรการในการทำให้กลุ่มคนชายขอบเนี่ยกล้าแล้วก็อยากเข้ารับบริการสุขภาพมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายเพราะที่ประชุมวันนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศกลุ่มที่พูดยาเสพติดไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเจ้าตัวเองนะครับเป็นประโยชน์กับรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงเองนะครับนะตัวนี้ต้องให้เข้าใจนะเพราะถ้าไม่ทำให้ดีทุกคนมันแย่ไปหมดประเด็นสำคัญนะครับนะฮะอันนี้มันใช้ไม่ได้นะประเด็นสำคัญของการจัดบริการสุขภาพนะครับนะแก่กลุ่มคนชายขอบประเด็นสำคัญนะครับที่จะต้องคำนึงนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือต้องสร้างความมั่นใจนะครับนะว่าบริการมันจะไม่มีการตีตราไม่มีการเลือกปฏิบัติ
นะฮะซึ่งหลายท่านหลายสถานปฏิบัติทำอยู่แล้วนะครับเอาคนเอากลุ่มชายขอบนี่แหละนะครับนะมาเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะอันที่สองสร้างความมั่นใจในการเก็บความลับของข้อมูลนะครับนะฮะไม่มีการเชื่อมโยงกับผู้รักษากฎหมายอันนี้ทุกคนก็ทราบดีต้องมีความลับเรื่องต่างเหล่านี้นะครับประเทศไทยเราความลับไม่ค่อยเกิดนะครับนะมันรั่วไหลโดยวิธีต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับอันถัดไปคือสถานที่ต้องใกล้สะดวกในการเดินทางนะครับนะและช่วงเวลาการให้บริการก็ควรจะสะดวกกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับนะนอกจากนี้ต้องมีบริการหลากหลายนะครับนะที่กลุ่มชายขอบต้องการนะเป็นสิ่งที่เขาต้องการอะไรก็ควรจะมีรับให้บริการนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าสถานบริการหรือโรงพยาบาลนั้นมีอะไรอยู่ก็บริการไปตามนั้นน่ะไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องดูว่านะกลุ่มคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรพยายามจัดหาให้นะครับนะบริการเหล่านี้ควรจะอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันนะครับ one stop service นะครับนะแล้วก็อย่างที่คุณเจนเห็นเช่นง่ายๆนะครับ harm reduction นะครับนะSTI screening HIV screening อะไรก็ว่าไปนะครับนะนอกจากนั้นเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เศรษฐฐานะไม่ค่อยดีก็ต้องควรจะต้องฟรีนะครับฟรีนะครับอยู่น้อยก็ให้มีส่วน subsidize บ้างนะครับโดยต้องควรจะฟรีนะครับนะและที่สำคัญก็คือว่าคุณภาพต้องได้มาตรฐานนะไม่ใช่ว่ามาให้บริการคนเหล่านี้แล้วก็มาตรฐานย่อมยอมกันไม่ใช่นะครับสไลด์ถัดไปยกตัวอย่างเช่นนะครับนะที่คลินิกนี้มาตอนที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอยู่นะครับนะเราได้จัดบริการการตรวจมะเร็งปากทวารหนักให้กับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทั่วไปนะครับนะจะเห็นชัดเจนแล้วครับว่าอยู่ทางขวามือนะครับนะคนเหล่านี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งไม่เคยตรวจ HIV เลยไม่เคยอยากจะไปตรวจ HIV เลยนะครับนะแต่พอมารับบริการตรวจมะเร็งแต่ทุกคนนะครับนะชวนตรวจ HIV ด้วยนะครับนะยอมตรวจ HIV นะครับนะ 85% นะครับทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเลยที่จะตรวจนะครับนะแล้วก็ตรวจเจอประมาณ1ใน3คนอยู่ที่มารับบริการนั่นก็คือว่ามีอะไรที่เป็นตัวล่อนะครับให้คนเนี่ยอยากจะมาเดินเข้ามาเพื่อจะใช้บริการนั้นแล้วก็แถมด้วย STI HIV ก็แล้วไปนะครับสไลด์ถัดไปบริการสุขภาพนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งบริการสุขภาพที่นำนะและดำเนินการโดยชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะดึงเอาคนที่หยุดกลุ่มชายนะที่เริ่มต้นจากกลุ่มความต้องการนะของกลุ่มที่มารับบริการซึ่งในที่นี้เราจะเอากลุ่มเฉพาะ LGBT นะครับโดยที่กลุ่มนี้นะครับนะตอนเริ่มต้นใน LGBT ก็เริ่มคิดวิธีการนะอยากจะทำแล้วก็คิดวิธีการนะแล้วก็ดำเนินการบริหารจัดการนะครับโดยชุมชน LGBT เองนะหรือภาคประชาสังคมที่ทำงานกับกลุ่มนี้นะครับมายาวนานนะครับนะในที่นี้ก็มีหลายคนมาจากนะสวิงสมาคมฟ้าสีรุ้ง M+ Caremat Sister ที่พัทยานะครับนะโดยที่มี IHRI นะครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุนทางวิชาการนะครับเพราะ KPHS ใน10ศูนย์นะใน4-5องค์กรเนี่ยครับเกิดจากความต้องการของ NGO เองที่อยากจะทำอะไร IHRI ช่วยเขาคิดฝึกอบรมให้เขาแล้วเขาทำเองบริหารจัดการเองส่งรายงานเองรับเงินเองนะครับอันนี้คือบริการของรูปแบบของ KPLHS นะครับนะดำเนินการมานานแล้วนะครับนะมีกี่จังหวัดก็ว่าไปนะครับโชคดีที่มีเงินเริ่มต้นจากยูเซดนะถ้าถามว่าเวลานี้มีเงินเริ่มต้นจากที่ไหนก็จะมีจาก Global Fund ในต่างๆเหล่านี้ณขณะนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ยังพอทำต่อไปได้นะครับนะเจ้าหน้าที่ขององค์กรชุมชนนะครับที่รับการฝึกอบรมนะทั้งภาคทฤษฎีนะครับภาคปฏิบัติมีการสอบอย่างเต็มที่เลยครับต้องเกิน 80% ถึงจะสอบได้นะครับนะแล้วก็ได้รับประกาศเสียบัตรนะครับนะก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริงนะครับนะ
ทีนี้คนเหล่านี้ก็อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับนะโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับเช่นโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลบางละมุงเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นตัวควบคุมคุณภาพนะร่วมไปกับทาง IHRI ที่ร่วมควบคุมคุณภาพไปด้วยนะครับนะให้แน่ใจว่านะทุกอย่างนะครับนะเป็นไปได้ถูกต้องรวมทั้งช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้นะครับสไลด์ถัดไปเราหวังว่าอะไรเราหวังว่าเนี่ยการที่ NGO นะครับนะในพื้นที่นะครับตรวจ HIV ตรวจ STI นะครับให้ Prepนะครับนะให้ยาตามที่หมอสั่งยาต้านไวรัสถ้าเกิดติดเชื้อนะครับเราหวังอะไรที่จะเห็นนะครับนะแล้วเขาคงจะหวังว่าเนี่ยนะครับมีกลุ่มเป้าหมายที่ว่าใน LGBT เนี่ยนะมารับมาใช้บริการมากขึ้นนะครับมาใช้บริการมากขึ้นแล้วนอกจากมาใช้บริการมากขึ้นแล้วการตรวจเจอต่อ10คนต่อ100คนที่จะมาตรวจก็จะต้องมากกว่าภาครัฐโรงพยาบาลภาครัฐที่จะไปตรวจเจอนะครับนะเพราะนี้อยู่ในชุมชนกลุ่มเหล่านี้ก็เข้ามาหาเพราะโอกาสที่จะตรวจเจอก็ต้องมีมากนะครับนะรวมทั้งเนี่ยตรวจเจอขณะที่สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะครับ CD4 ยังสูงอยู่นะครับนะซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไข้ประโยชน์กับคนรอบข้างเขานะครับที่จะรับการแพร่เชื้อจากเขาต่อไปนะครับนะรวมทั้งถ้าตรวจเจอแล้วคนเหล่านี้จะมีสมาชิกของกลุ่ม NGO นั้นพาไปที่โรงพยาบาลรับยาต้านภายในวันเดียวกับที่ตรวจเจอจะได้ไม่หนีหายตายจากไปนะครับนะจะได้เกิดผลดีกับสุขภาพของเขานะครับนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองตัวคนที่ติดเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ภาวะอยู่เท่ากับอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ NGO จะต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าอยู่เท่ากับอยู่คืออะไรนะครับนะ undetectable แปลว่าตรวจไม่เจอเชื้อตรวจไม่เจอเท่ากับ untransmissibleแปลว่าไม่สามารถแพร่เชื้อกับใครได้หรือไม่เจอเท่ากับไม่แพร่นะครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปที่เดิมนะอันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายนะครับนะถ้าเผื่อว่าตรวจไม่เจอนะครับนะที่กลุ่มที่ NG ที่ชุมชนทำอยู่เนี่ยครับนะคนที่ตรวจไม่เจอยังเสี่ยงอยู่ก็ให้เป๊ปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจเข้าเร็วๆตรวจเจอให้ยาต้านเขาก็ไม่แพร่เชื้อกับใครถ้าตรวจไม่เจอยังเสี่ยงอยู่ให้ยาเป๊ปซึ่งป้องกันการติดเชื้อได้เกือบ 100% เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ส่งต่อเมื่อไม่รับใหม่เอสก็จบเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลว่าการทำแบบนี้นะครับเราจะยุติเอสได้ตรงไปตรงมานะไม่ส่งต่อให้คนอื่นเพราะว่าตรวจเจอเร็วรักษาเร็วนะครับแล้วก็ไม่รับมาใหม่ก็ไม่มีแล้วมีแต่คนที่ติดเชื้ออยู่เก่าตัวเองนะครับอันนี้คือประเด็นของการยุติเอสไลด์ถัดไปอยากจะคุยกับพวกเรานะครับเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราของ NGO นะครับที่จะต้องไปถ่ายทอดความรู้เรื่องอยู่เท่ากับอยู่นะครับกับกลุ่มเป้าหมายกับเพื่อนเราอย่างชัดเจนนะครับนะไม่ต้องเหนียมอายนะครับผู้ที่ติดเชื้อนะครับนะหลายคนเลยที่เป็นไข้ผมนะครับบอกก็เรื่องอยู่เท่ากับอยู่นะบอกก็ให้ไปคุยต่อนะเวลานี้ถ้าเผื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตัวเองนะครับไม่ต้องใส่ถุงยางอนามัยก็ได้นะคู่มีทางติดเชื้อเลยนะบอกสามีให้ไปตรวจเลือดได้เพราะเดิมสุดไม่เคยบอกสามีเลยว่าตัวเองติดเชื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนไข้เขาไม่ค่อยกล้าบอกว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่ใส่ถุงยางอนามัยตอนนี้กูก็แย่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาหาว่าติดเชื้อเพราะว่าไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อไม่บอกยิ่งไม่ใส่อีกก็ยิ่งแย่ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่ใช่นะการที่รู้เรื่องอยู่เท่ากับอยู่ไม่ใช่แปลว่าไม่ใส่ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ครับมันมีความหมายอย่างอื่นเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอาให้ชัดเจนนะครับนะมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับนะที่เกิดจาก3 studies นะครับนะที่เขาเอาคนที่ติดเชื้อซึ่งรักษาจนกระทั่งไวรัสในเลือดตรวจไม่เจอแล้วแต่ว่ามีคู่ซึ่งไม่ติดเชื้อนะครับนะ 2,000 กว่าคู่นะทั้งเมืองไทยทั้งอีกประเทศอีกเยอะแยะเลยครับทั่วโลกนะครับติดตามคู่เหล่านี้ไปทุกเดือนนะครับให้เขาจดด้วยนะเขามีเพศสัมพันธ์กี่ครั้งนะใส่ถุงยางกี่ครั้งนะครับนะแล้วก็มาตรวจ HIV ทุกเดือนพยายามจะหาให้ได้ว่า 2,000 กว่าคู่เนี่ยหรือ 2,000 กว่าคนเนี่ยจะมีคนติดเชื้อสักคนหนึ่งหาไปปีกว่า2ปีไม่มีใครติดเชื้อเลยสักคนเดียวตอนนี้ก็ยังหาอยู่ก็ยังไม่มีใครติดเชื้อนะครับนะตราบเท่าที่คู่ของเขาที่ติดเชื้อกินยาต้านอย่างดีตรวจไม่เจอเชื้อนะครับนะส่วนไอ้คนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกคู่ไอ้นั่นก็ช่างหัวมันไปติดเชื้อมา10คน14คนนะครับนะเพราะมันอยากจะโง่นะไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับนะอันนี้ก็คือเสร็จไปนะครับนะเดี๋ยวยังไม่กลับไปสไลด์เก่าเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเข้าใจเรื่องอยู่เท่ากับอยู่นะครับนะจะทำให้ถ้าเผื่อเราบอกอยู่เท่ากับอยู่นะให้ตรวจเจอกินยาแล้ว
ข้าก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครบอกกับใครต่อใครได้ก็อยากจะไปตรวจนะอยากจะไปตรวจตรวจเจอก็อยากจะกินยาเพราะจะได้อยู่ถ้าก็อยู่คู่ตัวเองจะได้ไม่ติดนะครับนะจะกินยาต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากล้าบอกคนอื่นเขานั่นอีกที่สำคัญคือว่ามี autonomy of sexual act autonomy of sexual act นะฮะหลายคู่เลยคู่สามีภรรยาที่แต่ก่อนเนี่ยใส่ทุกอย่างอยู่อนามัยอยู่ด้วยอยากจะมีลูกก็บอกไม่ต้องใส่ทุกอย่างก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้กับภรรยาก็ไม่ติดเชื้อนะครับนะแล้วก็การที่เราบอกว่าคู่ของคนที่ติดเชื้อยังไม่น่ายังไม่มีไม่คู่ของคนที่ติดเชื้อยังไม่สามารถที่จะติดเชื้อจากคู่ของเขาได้เลยนะครับนะทั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันใส่ทุกอย่างไม่ใส่ทุกอย่างบ้างนะครับนะทำไมสังคมพับลิกจะต้องไปกลัวคนที่ติดเชื้อเวลาที่ผมบอกหมอผ่าตัดส่งคนไข้มาให้ดูว่าเนี่ยคนไข้ติดเชื้อจะผ่าตัดผมบอกคนไข้คนนี้อยู่ทักอยู่นะครับเพราะนั้นหมอผ่าตัดตุกเข็มคนไข้ตามก็ไม่ติดเชื้อหรอกนะครับนะผ่าไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็คือการที่ทำให้สังคมเลิกรังเกียจผู้ติดเชื้อซึ่งกินยาต้านอย่างดีนะครับนะ healthcare providers นะครับคือบุคลากรแพทย์นะครับต้องเข้าใจบุคลากรแพทย์ก็แย่นะแย่กว่า NGO อีกนะครับที่จะไม่ค่อยคือไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่ค่อยกล้าพูดกับคนไข้นะครับสไลด์ถัดไปอันนี้ก็ตัวอย่างของ KPLHS ในกลุ่มของ LGBT นะครับนะก็คือมีเนี่ยมีการมีเซตของการตรวจซึ่งคนกลุ่มนี้ก็อยากจะทำนะครับแล้วก็อบรมเขานะครับนะแล้วก็ทำของเขาเองสไลด์ถัดไปเลยดีกว่านะการที่เรามีคลินิกซึ่งทำโดยชุมชนอยู่ในชุมชนนะครับเซิร์ฟกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพื่อนของเขามันดียังไงนะครับนะaccessibility ก็เข้าถึงง่ายนะครับแล้วเปิดเวลากลางคืนนะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีทางเลยเปิดเวลากลางคืนนะครับถึงแม้เป็นโมบายคลินิกนะก็มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่นะครับนะเปิดนะเป็น one stop service มีเวลาเปิดปิดที่ดี availability อยู่ในชุมชนของเขานะครับนะที่สามารถที่จะเข้าไปหาได้แล้วก็มีการservice ต่างๆตามที่ต้องการนะครับนะ acceptability แน่นอนละนะครับนะเป็นเกย์เข้าไปในชุมชนพวกนี้ก็เจอเพื่อนของเขานะครับก็ accept นะ accept จะพูดภาษาเดียวกันแล้วไม่มีการความกังวลเรื่องของการตีตาเลือกปฏิบัตินะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ quality นะครับนะคนอยากจะมาใช้บริการที่คลินิกสวิงคลินิกฟ้าสีลุงต้องแน่ใจว่าคุณภาพของเขาที่ให้บริการโดย lay people นะครับนะก็คือเจ้าหน้าที่ชุมชนนั่นแหละทำหน้าที่เจาะเลือดนะทำหน้าที่จ่ายเปรบนะจากการอบรมอย่างดีนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีคุณภาพที่ดีสไลด์ถัดไปนะอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับกลุ่มชุมชนนี้ก็ไปหาเพื่อนเขา rich นะแล้วก็ชวนเข้ามาตรวจที่คลินิกชุมชนนะครับนะมาตรวจมาเทสเจอนะครับนะก็พาไปโรงพยาบาลเทสไม่เจอก็ให้ยาเป๊ปนี่เป็นต้นสไลด์ถัดไปจะเห็นว่าที่ดำเนินการมาตลอดนะครับเช่นในปี2018นะครับนะจะพบว่านะคลินิก10คลินิกนะครับใน6จังหวัดที่เมื่อกี้พูดไปนะครับนะสามารถที่จะทำการตรวจ HIV ให้กับกลุ่ม MSMTG มากกว่าครึ่งหนึ่งของการตรวจ HIV ทั่วประเทศไทยจาก 1,000 โรงพยาบาลทั่วประเทศแค่10คลินิกตรวจ HIV ให้คนกลุ่มนี้เกินครึ่งของการตรวจ HIV ทั่วประเทศไทยในปีนั้นตรวจเจอ1ใน3ของการที่ตรวจเจอว่าติดเชื้อในกลุ่มนี้ซึ่งแน่นอนละคนไข้เดินก็เจ็บป่วยเดินไปที่โรงพยาบาลนะเขาก็ตรวจได้ HIV เป็นเอ็นเอฟเซนตรวจเจอก็บอกว่าติดเชื้อนะแต่ว่าคนเหล่านี้นะในกลุ่มในคลินิกชุมชนนั้นไม่มีอาการอะไรเลยเดินเข้ามานะครับสามารถตรวจเจอ1ใน3ของคนที่ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มนี้ขณะเดียวกันนะสามารถที่จะแจกจ่ายเปรบนะครับกว่าครึ่งหนึ่งของการให้เปรบทั่วประเทศไทยเพราะประสิทธิภาพสูงมากๆเลยครับนะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าเทียบกับอีกพันโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปครับนะอันนี้ก็คือเป๊ปนะครับนะเป๊ปทำไงคนไข้เดินเข้ามานะตรวจเลือดตรวจไม่เจออ้าวคุยแล้วอยากจะกินเป๊ปก็เจาะเลือดเจาะเกี่ยวกับไตหน่อยนึงนะครับแล้วโทรศัพท์ไปหาหมอนะครับนะคนไข้คนนี้ตรวจไม่เจอยังเสี่ยงอยู่ขออยากกินเป๊ปได้ไหมหมอบอกโอเคก็จ่ายเป๊ปไปเลยวันนั้นนะ
มาปุ๊บตรวจเลือดไม่เจอกินเป๊ปได้เป๊ปทันทีนะครับแล้วก็นัดมาใหม่อีกทีหนึ่งเดือนต่อไปก็ว่าไปตามขบวนการของการเซมเดย์เป๊ปนะเราพูดถึงเซมเดย์ ART ตรวจเจอกินติดเชื้อกินยาทันทีวันเดียวกันตรวจไม่เจอกินเป๊ปทันทีในวันเดียวกันเซมเดย์เป๊ปสไลด์ถัดไปอีกอันหนึ่งก็คือบริการทางด้านคนข้ามเพศนะครับนะบริการทางด้านเซ็กชวลเฮลท์กับคนข้ามเพศนะครับนะคนข้ามเพศตั้งเยอะเลยเกือบจะทุกคนก็ได้นะครับนะใช้ฮอร์โมนซื้อยากินเองนะกินมากไปบ้างน้อยไปบ้างแต่ก็ดูก็รูปร่างสวยก็เฉยๆนะครับนะแล้วก็เปิดบริการนะครับนะรับตรวจระดับฮอร์โมนเพศในเลือดของคนข้ามเพศนะรับตรวจฮอร์โมนเพศพอเขาเดินเข้ามาตรวจฮอร์โมนเพศทุกคนอยากจะมาตรวจนะตรวจแล้วเป็นไงหมอก็แนะนำว่ากินน้อยไปกินมากไปก็ว่าไปนะครับนะนะขณะเดียวก็แนะนำก็ว่าตรวจ HIV ด้วยสิตรวจ STI ด้วยสินะครับหลายคนไม่เคยคิดจะตรวจเลยนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอย่างอื่นว่าถ้าอยากจะไปเสริมตรงนั้นตรงนี้ก็ส่งไปหาหมอศัลยกรรมตกแต่งคนนั้นคนนี้นะครับมีปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับนะจะแปลงเพศจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็จะมีคนให้คำปรึกษาแนะนำเหล่านี้ไปนะครับสไลด์ถัดไปบริการที่เราจัดให้กับกลุ่มคนข้ามเพศนี้ไม่ใช่มาจากเราคิดเองนะครับมาจากการประชุมนะครับ LG การประชุม transgenderทั้ง Women Transgender Men นะครับนะในเอเชียเลยนะครับนะตอนนั้นมีเงินจาก FHI เยอะนะครับก็เชิญเข้ามาร่วมประชุมกันนะครับตกลงก็จะทำ1 2 3 4 5เพราะเป็นดีมานด์นะครับซึ่งระบุนะครับโดยกลุ่มคนที่เขามารับบริการไม่ใช่เราคิดฝันไปเองแล้วก็ทำไปนะครับสไลด์ถัดไปจะเห็นชัดเจนนะครับว่าใน 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับนะมีคนข้ามเพศนะครับมารับบริการที่คลินิกแทนเจอรีนเนี่ยนะครับเกือบ 4,000 คน 90% เป็น transgender woman 90% เป็น transgender woman นะครับนะ 90% นี้นะครับยอมตรวจ HIV 95% ยอมตรวจ HIVซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมาตรวจ HIV นะแต่ว่าพอเดินเข้ามาตรวจฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ถูกจูงใจหน่อยยอมตรวจ HIV ตรวจเจอกี่เปอร์เซ็นต์ตรวจเจอ 10% นะครับก็ส่งเข้าสู่ขบวนการรักษาSame Day ART ไปว่าไปนะครับนะตรวจเจอซิฟิลิสนะเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ 68% อะไรเนี่ยนะครับนะไม่เป็นไรก็คือตรวจทั้ง HIV ก็เจอ HIV นั่นนะแต่คนที่ตรวจไม่เจอยังเสี่ยงอยู่นะครับนะแทนเจอรีนคลินิกทำไม่ค่อยดีก็คือว่ามีแค่18%ได้เองที่ยอมกินเป๊ปซึ่งน่าจะกินมากกว่านี้เยอะนะครับนะ 18% เองที่ยอมกินเป๊ปนะครับนั้นตรงนี้เราจะต้องเร่งนะการประชาสัมพันธ์ให้คน transgender woman นะครับที่ตรวจไม่เจออย่างเสี่ยงก็กินเป๊ปสไลด์ถัดไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปของการไม่ใช่สไลด์สุดท้ายนะอย่าดีใจนะครับนะก็คือการให้บริการที่ว่านี้นะครับนะมันจะต้องมี demedicalization นะก็คืออันแรกก็คือว่าต้องทำให้บริการทางการแพทย์นี้เป็นทางการแพทย์น้อยลงแต่เป็นทางสังคมเพื่อประชาชนเนี่ยมากขึ้นนะครับนะคือการพัฒนาภาษาทางการแพทย์เรียกว่า task shifting นะครับก็มีการ shift นะความรับผิดชอบนะจากการที่หมอจะต้องเป็นคนทำพยาบาลคนทำไปสู่ชุมชนนะครับนะทำให้มันดีเมดิคอลไลซ์ออกไปนะครับนะอันที่สองต้องให้simplification นะครับต้อง simplify นะครับนะอะไรที่ทำยากๆหลายสเต็ปก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับนะนะเพื่อที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงทำให้ผู้มาสามารถที่จะรับบริการได้มากคนขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือ differentiate นะครับนะก็คือต้องแยกแยะคนที่มารับบริการแต่ละรายเช่นผู้ติดเชื้อ HIV มารับบริการที่โรงพยาบาลแต่ละรายนั้นไม่เหมือนกันนะบางคนแข็งแรงไม่ต้องเจอหมอก็ยังได้นะครับบางคนป่วยก็ต้องใช้เวลากับหมอเนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็คือคำว่า differentiation นะครับนะสไลด์ถัดไปผลสำเร็จของการจัด KPLHS ในกลุ่ม LGBT ตั้งแต่ปี2015นำไปสู่อะไรนะครับนำไปสู่นะครับนะมีอาสาสมัครชุมชนที่ว่าเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษานะศึกษายากนะผ่านไป2รุ่นนะครับ2รุ่น200กว่าคนนะครับนะได้รับประกาศเสียบัตร
นะครับและกำลังจะได้รับการจดทะเบียนนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะว่าเป็นว่าเซอร์ติฟายนะครับนะที่ยากที่สุดในอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือการทำให้แพทยสมาคมไม่ใช่แพทยสมาคมแพทยสภาสภาเทคนิคการแพทย์นะครับสภาเภสัชยอมรับว่าเนี่ยนะมีคนประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาช่วยร่วมมือกับเขาในการให้บริการเพราะทุกคนบอกว่านี่territoryของไออาณาเขตอาณาจักรไอนะครับใครจะมาเจาะเลือดไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่เทคนิคการแพทย์นะครับเราใช้เวลาคุยนะครับนะบีบนวดนะครับจนทั้งแพทยสภาต่างๆเหล่านี้นะครับยอมบอกว่าโอเคทำเพื่อชาตินะครับเราทดลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ทำให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถออกกฎหมายนะครับรับรองว่าการจัดบริการแบบนี้นะครับนะถูกต้องตามกฎหมายเป็นความต้องการของประเทศนะแล้วก็พอกระทรวงสาธารณสุขยอมรับนะครับมีการขึ้นทะเบียนมีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานสพสช.ก็มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินตรงมายังผู้ร่วมบริการนะครับจะเจาะเอชไอตัวเอชไอวีกี่รายก็จะจ่ายเงินมาให้โดยตรงนะครับนะ KPLHS ของประเทศไทยมีชื่อเสียงมากในระดับโลกทุกคนรู้จักคำนี้แล้วก็กำลังกลายเป็นต้นแบบของอีกหลายประเทศนะครับนะความสำเร็จของการทำเรื่อง HIV เรื่อง STI นะครับนำไปสู่นะครับการที่ชุมชนเข้ามาสู้กับโควิดเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วนะหลายคนดีที่รู้จักคำว่าคอมโควิดนะครับนะหลายองค์กรเลยประชาชนชุมชนต่างๆเหล่านี้มาช่วยกันผลสำเร็จของคอมโควิดทำให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าเออชุมชนก็มาช่วยได้นะก็ประกาศเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขว่าเนี่ยต่อไปจะให้ชุมชนเนี่ยมาช่วยกันนะครับแล้วก็รัฐจะเป็นฝ่ายสนับสนุนเรื่องเงินทองนะครับนะแล้วก็ยังนำไปสู่นะครับนะการที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยเริ่มสามารถเริ่มยาต้านในวันเดียวกันกับที่คลินิกของเขาได้เลยนะครับนะสามารถที่จะทำเรื่องของตรวจ HCV นะตรวจเจอให้ยารักษาตับอักเสบ C ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะรวมทั้งเนี่ยนะครับที่เราคุยกันวันนี้เขาจะเอารูปแบบเนี้ยไปใช้กับชุมชนกลุ่มอื่นได้ไหมนะเช่นกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะสไลด์ถัดไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่คือ same day ART นะทำโดยเทเลเมดิซินกับหมอนะครับสไลด์ถัดไปซึ่งก็ same day ART โดย community นะจะมีคนติดตรวจเจอ173คนนะครับ 94% เข้าไปได้รับยานะครับให้ไปแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์ตรวจไม่เจอเชื้อเพราะกำลังจะบอกว่าบริการเหล่านี้ถึงแม้จัดที่ชุมชนก็ได้ผลไม่แตกต่างจากการบริการที่ในโรงพยาบาลนะคนนี้ไม่มีข้อสงสัยมี evidence ทุกอย่างเรียบร้อยสไลด์ถัดไปนี่คือสไลด์สุดท้ายเขาบอกให้พูดครึ่งชั่วโมงก็พอดีการจัดบริการสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบนั้นที่เรากำลังคุยกันวันนี้ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการความต้องการของผู้รับบริการสิทธิที่พึงมีไม่ใช่สิทธิพิเศษสิทธิที่พึงมีเช่นคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังก็มีสิทธิที่จะต้องได้รับการล้างไตทางเส้นเลือดฟอกเลือดเหมือนกันคนที่เป็น transgender นะครับก็ต้องได้ฮอร์โมนฟรีเช่นเดียวกันนะครับนะตามสิทธิที่พึงมีเหมือนกับโรคอื่นๆเขานะครับนะการเข้าถึงนะนอกจากจะมีอะไรพวกนี้แล้วต้องมีการเข้าถึงด้วยนะครับนะแล้วก็การอยากเข้าด้วยนะไม่ใช่เข้าถึงได้เราก็ไม่อยากเข้าการอยากเข้ารับบริการด้วยนะครับนะด้วยความสบายใจปราศจากความกลัวเรื่องของการตีตราการเลือกปฏิบัติโดยบริการเหล่านี้จะต้องได้มาตรฐานนะประเทศไทยมีมาตรฐานเยอะเลยนะครับนะส่วนจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปรอคิวยาวนานเหมือนกับในโรงพยาบาลและสามารถรับได้ในที่ที่เดียวกัน one stop service นะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆก็คืออยู่ในบูลเลต์พอยต์อันแรกเนี่ยนะครับนะการจัดบริการเหล่านี้จะต้องมีอย่างเงี้ยนะครับนะรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาบริการเหล่านั้น
ให้ทัดเทียมกับโรคอื่นๆตามมาตรฐานสากลทุกอย่างจะเอาสากลหมดนะแต่พอมาพูดถึงบางเรื่องไม่เอาสากลนะนะฮะโดยไม่มีที่สำคัญคือรัฐจะต้องไม่มีทัศนคติเชิงลบต่อพฤติกรรมของคนไข้ประเภทนั้นๆนี่ยากนะนะทำไงนะรัฐนะซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่อธิบดีนะครับนะหมอที่ดูแลคนไข้อยู่นะครับนะจะต้องไม่มีความคิดในแง่ลบต่อพฤติกรรมคนที่มารับบริการซึ่งอาจจะใช้ยาเสพติดอาจจะเป็นหญิงบริการแล้วแต่นะครับนะไม่ใช่สักแต่ให้บริการเท่าที่มีอยู่เดิมไปตลอดไปเรื่อยๆต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงบ้างไม่มีตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ต้องคิดถึงทำให้มันมีเกิดขึ้นมาในภายภาคหน้านะส่วนการบริการนะครับสำหรับผู้ใช้สารเสพติดนะครับนะที่ไม่ใช่เฮโรอีนจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่มีความรู้นะครับนะจะทำได้แค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะต้องได้มาตรฐานการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิการจัดบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิที่เมื่อกี้พูดไปชุมชนเป็นคนดูแลมาจัดการเองนะครับนะซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าการจัดบริการระบบสุขภาพแบบปฐมภูมิที่เราพูดกันในกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือเป็นปฐมภูมิไปหาสุขภาพโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับไปโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับก็รักษาโรคง่ายๆไม่ใช่นะครับนะอันนี้คือระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ประชาชนนะครับนะมีส่วนร่วมนะครับนะอ่านต่อไปนะครับนะที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางของความคิดประชาชนเป็นศูนย์กลางของความคิดเป็นผู้วางรูปแบบของการบริการยากนะรัฐบาลจะให้ประชาชนมาคิดมาวางรูปแบบการให้บริการและมีส่วนร่วมในการจัดและให้บริการที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองกับบริบทของตนเองณสถานการณ์นั้นๆนะตัวนี้กันคีย์เวิร์ดนะครับนะให้ประชาชนนะเป็นศูนย์กลางของความคิดวางรูปแบบในการบริการในการจัดการนะให้บริการนะครับนะที่เหมาะสมกับบริบทของพวกเขานะครับนะณเวลานั้นๆนะเช่นตอนมีโควิดจะทำยังไงตอนไม่มีโควิดตอนมีฝีดาดลิงมาจะทำไงนี้เป็นต้นนะครับนะไม่ใช่ทำฝ่ายเดียวต้องทำควบคู่ไปกับบริการภาครัฐซึ่งต้องยอมรับว่ามักมีขีดจำกัดนะครับนะฮะรูปแบบนี้น่าจะเป็นรูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะที่สามารถสู้กับโรคระบาดได้ทุกโรคนะสู้กับโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆจะไปสู้ไม่ได้แต่ว่าสู้กับโรคระบาดได้ทุกโรคโควิดเป็นตัวอย่างแล้วนะครับนะและแม้จะไม่ใช่เป็นโรคระบาดไม่ใช่โรคระบาดนะระบบดังกล่าวก็จะสร้างศักยภาพให้กับประชาชนในการรู้จักดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันนี้คีย์เวิร์ดอีกเช่นเดียวกันนะครับนะก็คือว่าถึงแม้ไม่ใช่โรคระบาดแต่เขามีความรู้เกี่ยวกับเบาหวานความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจตีบนะครับนะอย่างน้อยๆนะประชาชนก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคอ่ะเกี่ยวกับดูแลสุขภาพตัวเองดูแลญาติพี่น้องเขาไม่เสียหายมีกำไรอย่างเดียวอันนี้คือรูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับนะรัฐต้องมีนโยบายที่จะเปิดกว้างพูดความจริงกับประชาชนโดยไม่มีวาระซ่อนเล้นคนพอไม่พอโรควันระบาดได้แค่ไหนนะต้องใส่ชุดอวกาศในการนะลงทะเบียนคนฉีดวัคซีนไหมเงี้ยต้องพูดให้รู้เรื่องว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับนะสนับสนุนงบประมาณนะครับในการทำอะไรในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมจัดระบบกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพซึ่งรัฐมีบทบาทเยอะเลยนะไม่ใช่ไม่มีบทบาทพอให้ NGO ทำนี่เราไม่ได้หรอกต้องทำพวกนี้นะครับนะซึ่งผลสุดท้ายสุขภาพทั่วหน้าจะเกิดกับประชาชนคนไทยทุกคนนะรัฐบาลมีนโยบายสุขภาพทั่วหน้าในปี2030นะถ้าถามว่าทำอะไรบ้างต้องไปถามรัฐบาลดูไม่ค่อยทำอะไรนะครับถ้าทำเนี้ยจะสุขภาพทั่วหน้าจะเกิดกับประชาชนทุกคนและรัฐจะได้เน้นหนักไปกับการบริการสุขภาพแบบทุติยภูมิและตติยภูมินะครับเอาคนไข้หนักๆโรคแรงๆก็รักษาไปแต่ที่มันง่ายๆปฐมภูมิเนี่ยให้ประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันทำครับสไลด์สุดท้ายครับก็จบครับมีเวลาให้ซักถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะมีใครมีสักหนึ่งคำถามไหมคะจะถามอาจารย์ก่อนที่จะได้ขยับไปอันนี้อาจารย์จะเน้นในเรื่องของตัวการให้บริการนะคะเพราะว่าขนาดเฉพาะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศยังจะต้องมีความลึกซึ้งมากเลยนะคะซึ่งเราก็ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วนะคะในการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการให้บริการแบบ KPHS นะคะตอนนี้มีใครอยากจะเสริมหรืออยากจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะยังไม่มีคำถามค่ะขอขอบคุณพาเชิญนั่งก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีคำถามเดี๋ยวช่วงเบรกเจอกับอาจารย์ได้ไม่มีคำถามไม่มีคำถามเยี่ยมครับผมจะต้องขออนุญาตหนึ่งคำถามเชิญค่ะเอาเลยอาจารย์วิ่งไมค์เองเลยครับผมชื่อวิษณุขันทองนาคนะครับนิกนะครับผมมิสเตอร์เรนโบว์สกายแบงคอกนะครับจากตัวแทนเยาวชนนะครับผมในการเข้าถึงนะครับสำหรับนิกนะครับนิกรู้สึกว่าปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ใช้สารเสพติดร่วมกันกับเซ็กปัญหาเนี้ยครับรู้สึกเป็นปัญหา privacy มากๆนะครับอยากให้นิกอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการเข้าถึง privacy เนี่ยปัญหามีการเข้าถึงผู้คนเนี่ยสามารถเข้าไปในระบบเว็บไซต์หรือลงทะเบียนส่วนตัวแบบ private ด้วยความสมัครใจหรือไม่อันนี้อันนี้ไม่ทราบนี่อยากถามความคิดเห็นอาจารย์นะครับว่าปัจจุบันเรามีเว็บไซต์เขาเห็นแบบความสมัครใจไหมครับแบบลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยครับโดยการลงทะเบียนไปตรวจเลือดจริงๆอะไรเงี้ยเรามีเว็บไซต์หรือเปล่าที่เข้าถึงอย่างเงี้ยครับคนที่จะตอบคงไม่ใช่ผมใช่ไหมน่าจะต้องเป็นคนอื่นที่จะตอบคำถามนี้ใช่ป่ะการเข้าถึงเว็บไซต์การลงทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับนะขอไม่ตอบครับนะเพราะไม่รู้เรื่องจริงๆก็โอเคอ่านะไปแล้วนะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดีค่ะงั้นเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะคะเป็นประเด็นที่สำคัญเรื่องของการรักษาความลับนะคะซึ่งมีอยู่มาตั้งนานแล้วเรื่องของประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เข้ารับบริการแต่แม้แต่ขอข้อมูลเนี่ยนะคะเราเข้าไปแล้วเขาจะรู้กันหมดหรือเปล่าเราไปขอข้อมูลอะไรนะคะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นในเรื่องของการฝั่งของการให้บริการในเรื่องของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศก่อนซึ่งมีความซับซ้อนต่อไปเราจะฟังมายาคติเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากความเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วถ้ามีการใช้สารเสพติดเข้ามาด้วยเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกแล้วมุมมองของสังคมเขามองแบบไหนก็ขอเชิญน้องจ๋าค่ะคุณจารุณีสิริพันธ์นะคะผู้จัดการโครงการด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติของ IHRI ค่ะเชิญค่ะปรบมือต้อนรับหน่อยเนาะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะมีเวลาประมาณ20นาทีนะคะที่จะลองเล่าให้ฟังเนาะคิดว่าหลายๆท่านตรงนี้ก็น่าจะมีประสบการณ์ตรงเนาะหรือทำงานในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะคือตัวจ๋าเองก็ทำงานเรื่องยาเสพติดมาก็น่าจะ10กว่าปีนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็พลัสเรื่องยาเสพติดเข้าไปอะค่ะแน่นอนมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะคะแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับมายาคติหรือนอร์มของสังคมหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันนะคะว่าเราจะตั้งต้นกันยังไงดีนะคะคิดว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้ค่ะมันอาจจะต้องมารื้อค้นแบบแผนในเรื่องของยาเสพติดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปรื้อค้นแบบแผนในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วเราก็ดูว่า2อันนี้มันมาเจอกันยังไงนะคะอันแรกอะค่ะเวลาพูดเรื่องแบบแผนเรื่องยาเสพติดเนี่ยค่ะจะอยากชวนดูประมาณ6เรื่องนะคะอันแรกเนี่ยเราอาจจะต้องไปเห็นว่ากฎหมายนโยบายยาเสพติดบ้านเราอะค่ะมันพูดอะไรมันมีนอร์มมันมีบรรทัดฐานอะไรทำกำหนดกฎหมายก็นโยบายบ้านเราอยู่นะคะกับอันที่สองคิดว่าขออนุญาตถอดแหมด้วยนะคะอันที่สองคิดว่าเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อของสังคมชุมชนเนาะว่าพูดเรื่องยาเสพติดไว้แบบไหนมองมันยังไงอันที่สามเรื่องของการจัดบริการด้านสาธารณสุขอะค่ะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะอันที่สี่ก็คือเรื่องของการให้การศึกษานะคะทั้งในระบบแล้วก็ในเชิงของการสร้างความเข้าใจกับสาธารณะแล้วก็อันที่5เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สุดท้ายคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใช้ยาเสพติดนะคะที่ใช้รูปดอกไม้เพราะว่าอยากจะชวนดูทีละกลีบนะคะว่ามันคืออะไรบ้างมันถึงประกอบกันเป็น
เรื่องราวที่เราอาจจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็สนใจแล้วก็รากหรือก้านดอกของมันจริงๆอะค่ะมันกำลังพูดถึงประเด็นอะไรโดยรวมด้วยนะคะจ๋าอยากชวนดูอันแรกก่อนเป็นเรื่องของแบบแผนในเรื่องของกฎหมายนโยบายยาเสพติดนะคะคิดว่าเราอยู่กับสงครามปราบปรามยาเสพติดมาตลอดอันนี้ถ้าใครรู้เรื่องของยาเสพติดก็จะรู้ว่าเราอยู่กับอันนี้เราใช้มาตรการทางอุปสงค์อุปทานมายาวนานมากกว่า50ปีนะคะก็คือจัดการผู้ใช้ผู้ผลิตนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีมาตรการทางเลือกเนาะมาตรการทางมาไม่7 8ปีที่ผ่านมานะคะไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเอาผิดกับผู้เสพแล้วก็ผู้ครอบครองเพื่อเสพนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่นี้เนาะที่เพิ่งประกาศเมื่อวันที่9ธันวานะคะก่อนหน้านั้นแน่นอนค่ะการเสพถือเป็นความผิดนะคะการครอบครองเพื่อเสพก็เป็นความผิดบังคับให้สมัครใจบำบัดนะคะภายใต้วาตกรรมผู้เสพคือผู้ป่วยจะไปหาหมอหรือจะไปหาตำรวจเนาะหรือจะไปหาศาลตั้งเป้าการนำคนเข้าสู่การบำบัดสีขาวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสีขาวโรงงานสีขาวชุมชนสีขาวใครติดยายกมือขึ้นอีกหลายร้อยมาตรการที่มุ่งเป้าที่จะจัดการเอาคนที่เสพเนี่ยให้เลิกใช้ยาเสพติดด้วยหลายๆมาตรการนะคะผู้เสพคือผู้ป่วยการคืนคนดีสู่สังคมแต่ปฏิเสธการเข้าสังคมการกลับไปทำงานเราก็จะเห็นแบบเนี้ยค่ะเยอะมากในหลายๆ10ปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของสาธารณสุขอะคะแน่นอนพอมันพูดเรื่องการที่คนต้องเลิกใช้อะค่ะมันก็แปลว่าคิดเรื่องของการตั้งเป้าให้คนเข้าสู่การบำบัดเนาะให้หายเนาะโดยที่ไม่ได้รู้ว่าคนนั้นเนี่ยเขาใช้ยาทุกวันหรือเปล่าเขาติดหรือเปล่าเขาพึ่งพิงหรือเปล่าแต่ถ้าได้ชื่อว่าใช้ยาก็ต้องเอาเข้าสู่การบำบัดนะคะความสำเร็จของงานด้านสาธารณสุขคือการให้คนเลิกใช้ยาเสพติดตั้งเป้าให้คนเลิกนะคะ harm reduction คือชุดบริการหรือกิจกรรมไม่ได้เป็นแนวคิดหลักที่เอามาใช้นะคะไม่ให้บริการหรือปฏิเสธบริการกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นใช้ยาเสพติดร่วมกันมีเมทาโดนการกินเมทาโดนเนี่ยก็อาจจะบอกเลยว่างั้นคุณต้องไม่ต้องมารับเมทาโดนแล้วถ้าคุณยังใช้ยาเสพติดอยู่โดยไม่ได้ไปเข้าใจเงื่อนไขว่าอะไรทำให้คนยังคงต้องใช้ยาอยู่เนาะเมทาโดนไม่พอหรือเปล่าโดสไม่พอหรือเปล่าบ้านเขาไม่ได้มีแหล่งที่เข้าถึงเมทาโดนได้หรือเปล่านะคะการให้เข็มและอุปกรณ์สะอาดเป็นการส่งเสริมให้คนใช้ยาอันที่สี่นะคะเรื่องของในการศึกษาและสาธารณะก็อันนี้จ๋าคิดว่าเป็นรากใหญ่แล้วก็เป็นรากหลักเลยที่ไม่เชื่อว่าคนจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจได้ตัวเองเนาะถ้าเขามีความรู้พอก็ต้องเชื่อเขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้ยาใช่ไหมคะแต่เราไปบอกแต่แรกเลยว่ามันไม่ดีอย่าไปยุ่งนะคะสื่อสารในลักษณะของการห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวนะคะนำเสนอแต่โทษไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์และแนะนำการใช้ที่ลดผลกระทบนำเสนอภาพข่าวทางลบเช่นคลุ้มคลั่งฆ่าทำร้ายนะคะในครอบครัวก็มีการส่งไปบำบัดต้องเลิกให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้ก็ส่งไปเรือนจำไม่ได้ส่งไปหาหมอวาทกรรมเรื่องหมามันเคยกินขี้ยังไงก็เลิกไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้เชื่อใจเนาะว่าคนจะจัดการตัวเองแล้วก็เลิกได้นะคะสุดท้ายตัวผู้ใช้ยาเสพติดอะค่ะก็กล่าวโทษตัวเองซ้ำๆเนาะว่าตัวเองคือคนไม่ดีทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงกล่าวโทษตัวเองหากเลิกไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องใช้ยาไปจนตายแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีศักยภาพไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมหรือเข้าสังคมได้อยากให้ดูประโยคนี้ค่ะโอ๊ยเดี๋ยวมันก็กลับไปใช้เนาะหมามันเคยกินขี้ยังไงมันก็ต้องกินคนรอบข้างมักจะพูดแบบนี้แต่เรากลับมองว่าทำไมเขาไม่เชื่อใจการตีตราที่หนักที่สุดก็คือไอ้ขี้ยาหมามันเคยกินขี้ยังไงมันก็กินเนาะเป็นคำที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพแล้วก็ตอกย้ำไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอันนี้ตอนที่เราสัมภาษณ์ผู้ใช้ยาเสพติดนะคะหลังจากที่แม่รู้ว่าผมยังไม่เลิกใช้ยาเขาก็ไม่คุยกับเราไม่สนใจไม่เชื่อใจผมชอบหาว่าผมโกหกนะคะสิ่งที่น่าสนใจในที่จ๋าบอกไปนะคะถ้าเราดูทั้งหมดอะค่ะในทุกกรีบตะเกียแปลว่าตรงก้านหลักของมันเนี่ยมันพูดเรื่องการเลิกให้ได้เนาะคนใช้ยาเป็นอาชญากรคนไม่ดีครอบครัวอาจจะเลี้ยงลูกไม่ดีการใช้ยาถือเป็นความผิดต้องถูกลงโทษมีความชอบตามเยื่อถูกลงโทษที่สำคัญคือตัวแดงๆเนี้ยค่ะที่เราเชื่อว่าโลกประเทศสามารถปลอดจากยาเสพติดได้เราคิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญนะคะถ้ามันเลยทำให้การดีไซน์การจัดการยาเสพติดบ้านเราเป็นไปในลักษณะของเชื่อว่าโลกเราจะปลอดยาเสพติดได้ซึ่งไม่จริงใช่ไหมคะเราทำได้เพียงแต่ว่าเป็นโลกหรือประเทศที่ขัดสนทำให้มีการขัดสนเรื่องยาเสพติดได้เท่านั้นเราไม่สามารถจะทำให้โลกนี้ไม่มียาเสพติดได้งั้นถ้าโลกนี้ยังมียาเสพติด
คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าจะมีผู้ใช้ยาเสพติดในหลากหลายแบบนะคะตอนนี้บ้านเรามีคนใช้ยาเสพติดอยู่หน้าประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3ล้านคนเนาะเขาบอกว่า 80,000 ถึง 100,000 คนคือคนที่ใช้ด้วยวิธีฉีดตอนนี้เราพบว่า MSM ประมาณ 18-20% ใช้ยาเสพติดในบริบทของเพศสัมพันธ์หรือที่เราเรียกว่าเคมเซ็กซ์นะคะซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะเราต้องมารื้อค้นแบบแผนเรื่องยาเสพติดก่อนว่ามันเป็นลักษณะแบบเนี้ยยาวนานมาหลาย10ปีแล้วแบบแผนนี้ก็ฝังอยู่ในหัวของพวกเราอยู่ในเบ้าล้อมอยู่ในการสั่งสอนของโรงเรียนสถานศึกษาของทุกที่นะคะที่มันเกาะอยู่กับเราตลอดเวลานะคะคราวนี้นั่นคือเรื่องยาเสพติดแล้วถ้าแบบแผนในมิติเรื่องของความหลากหลายทางเพศกับยาเสพติดนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้คนใช้เคมเซ็กส์เนาะทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศตัดสินใจใช้เซ็กส์ในใช้ยาเสพติดในบริบทของเพศสัมพันธ์ก็คือว่าทำให้รู้สึกสุขสมกับเซ็กส์มากขึ้นเพราะยาช่วยเพิ่มการรับรู้ทางประสาทระหว่างการมีเซ็กซ์เนาะบางคนรู้สึกว่าการใช้เคมเซ็กซ์ทำให้กล้าที่จะลองประสบการณ์ใหม่ในการมีเซ็กซ์รวมถึงทำให้มีเซ็กซ์ได้ดีแล้วก็นานขึ้นอันนี้ที่หนึ่งนะคะอันที่สองเคมเซ็กซ์ช่วยกดความรู้สึกด้านลบแล้วก็ความรู้สึกดีในการมีเซ็กซ์เพราะบางคนอาจจะรู้สึกกดดันหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองสามารถมีเซ็กซ์ได้ดีอันนี้ดูตามจากไปเรื่อยๆนะคะแล้วลองดูว่าอะไรมันอยู่ในนั้นเนาะการใช้ยาจะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกนั้นและบางคนอาจจะมีความรู้สึกภายในต่อตัวเองในทางลบเช่นจากการสั่งสอนหรือความคิดความเชื่อในสังคมว่าการมีเซ็กระหว่างชายกับชายหรือความหลากหลายทางเพศอะค่ะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมผิดธรรมชาติส่งผลให้เกิดความรู้สึกผิดอับอายต่อตนเองแล้วก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกนั้นในขณะมีเซ็กได้จึงเลือกที่จะใช้เคมเซ็กเพื่อกดความรู้สึกนั้นเนาะความเหงารู้สึกโดดเดี่ยวเนื่องจากสังคม MSM หรือความหลากหลายทางเพศเนี่ยมักจะเน้นการหาคู่นอนมากกว่าหาความสัมพันธ์ลึกซึ้งการใช้เคมเซ็กจึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอันนี้คือสังคมให้ความหมายไว้แบบนี้เนาะแล้วเขาก็อธิบายกันแบบนี้นะคะการพึงพอใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเพราะว่าทำเซ็กในกลุ่ม MSM หรือ Transgender มักให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์หน้าตาและหุ่นเช่นในแอปพลิเคชันเนาะไม่ว่าจะเป็น Guider หรือ Blue เนี่ยสามารถเลือกหาคู่จากน้ำหนักส่วนสูงหุ่นรูปร่างมีหรือไม่มีขนได้และหลายคนมักเขียนไว้ในโปรไฟล์ของตัวเองว่าไม่เอาคนที่มีลักษณะยังไงเช่นไม่เอาคนอ้วนไม่เอาคนออกสาวทำให้เกิดการกีดกันและส่งผลให้ MSM ถูกกดดันที่จะต้องมีหุ่นดีหรือภาพลักษณ์ที่ดูดีในการหาคู่นำไปสู่การรู้สึกไม่พึงพอใจกับร่างกายตนเองแล้วก็ใช้เคมเซ็กเพื่อความมั่นใจในร่างกายตนเองนะคะการใช้เพื่อเศรษฐกิจเช่นบางคนขายยาและให้บริการเคมเซ็กเสริมเพื่อเพิ่มรายได้หรือพนักงานบริการใช้เพราะว่าลูกค้าต้องการให้ใช้2สไลด์ตะกี้ค่ะเราทำสถานการณ์เรื่องของเคมเซ็กเนาะในบ้านเรารวมถึงรวบรวมจากต่างประเทศด้วยพบว่าอันนี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้คนตัดสินใจใช้ยาในบริบทของเพศสัมพันธ์เนาะมันแปลว่ามันเป็นไปได้ที่เขาอาจจะอยากใช้ด้วยตัวเองมันเป็นไปได้ที่เขาอยากจะใช้เพราะคู่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นไปได้ที่เขาอยากจะใช้เพราะเป็นการประกอบอาชีพมันเป็นไปได้ที่เขาใช้เพราะว่ามาจากการกดดันทางสังคมต่อเขาในความที่เขาเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะมีหลายสิ่งมากนะคะที่มันซ่อนอยู่ในนั้นนะคะซึ่งจ๋าคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะทิ้งหรือละเลยไม่ได้นะคะงั้นอยากจะให้ดูลองอันอยากจะให้ลองดูอันนี้ค่ะว่าลึกๆไปกว่านั้นนะคะมันมีมุมมองต่อเรื่องเซ็กในกลุ่มเกย์ที่มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้การยับยั้งชั่งใจเร่าร้อนสนุกแล้วทุกคนดูดีจึงใช้เคมเซ็กเป็นตัวช่วยที่อยู่ในวัฒนธรรมนี้เนาะมันเป็นคัลเจอร์ไปพลัสมายาคติสังคมที่ว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่ในนั้นแล้วเขาก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขายอมรับแล้วก็อาจจะเชื่อแบบนั้นด้วยนะคะพื้นที่ของ MSM ไม่ได้เป็นพื้นที่เปิดในสังคมจึงมีการสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการหาคู่เช่นซาวน่าปาร์ตี้แล้วก็โลกออนไลน์ซึ่งทำให้เข้าถึงยาและเซ็กได้ง่ายนะคะวัฒนธรรมในกลุ่ม MSM ที่มักให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์หน้าตาและหุ่นเนาะอันนี้เมื่อกี้ที่จ๋าบอกไปแล้วนะคะอาจจะทำให้เกิดความกดดันเนาะว่าเราต้องมีหุ่นที่เพอร์เฟกต์เนาะเราถึงจะมีคนชอบเราแล้วเราถึงจะมีตัวตนเราถึงจะได้รับการยอมรับนะคะงั้นกลับมาอีกดอกไม้ของจ๋ากลับมาอีกนะเมื่อกี้ยาเสพติดอย่างเดียวแล้วถ้าลอง plus เรื่องของความหลากหลายทางเพศเข้าไปอะค่ะดอกไม้ดอกเดิมมีทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็พลัสเรื่องของมุมมองของสังคมที่มีต่อความหลากหลายทางเพศเข้าไปอะค่ะเราจะเห็นตัวสีแดงๆด้วยเนาะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยค่ะมันพลัสเรื่องของยาเสพติดเข้าเรื่องของความหลากหลายทางเพศเข้ามาค่ะมันก็มีบางอย่างโผล่เข้ามาเป็นแบบคนดีความดีผิดบรรทัดฐานเกย์เท่ากับเซ็กเท่ากับยาเท่ากับ HIV อยู่ในนี้ด้วยนะคะ
ัวตนความสัมพันธ์ความมั่นใจการได้การยอมรับวัฒนธรรมความสุขเนี่ยค่ะสีแดงๆเนี่ยมันโผล่เข้ามาแล้วมันก็ซ้อนกันอยู่ในนี้ล่ะค่ะงั้นเวลาคนมองผู้ใช้ยาเสพติดมองคนที่ใช้เคมเซ็กแล้วก็พลัสเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือความเป็น LGBT อะค่ะมันก็ซ้อนกันอยู่ในนี้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังมองเขาเป็นคนที่ผิดปกติแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็กำลังใช้ยาเสพติดซึ่งยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะสังคมให้คุณค่าว่าไม่ดีเป็นอาชญากรเนาะคิดว่านี้คือประเด็นที่จะชวนดูนะคะแล้วยังไงอะคะคือมันซ้อนกันหลายเรื่องแบบนี้คงคลี่ภายใน20นาทีไม่เสร็จเนาะแต่จ๋าคิดว่ามันมีประเด็นสำคัญสำคัญที่เราคงต้องมองให้เห็นนะคะดังต่อไปนี้เนาะทางออกคืออะไรอะสังคมต้องมีมุมมองแบบไหนถ้าเราเห็นความซ้อนทับกันอยู่แบบนั้นนะคะอันแรกค่ะมองให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วก็เรียนรู้แบบแผนความคิดที่ซุกซ่อนอยู่เนาะคิดว่าอันเนี้ยเป็นอันสำคัญมากที่อยากชวนทุกคนดูว่าอันแรกเราต้องไปเห็นวงจร3อันเนี้ยคู่กันไปเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้เวลาเราพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศอะค่ะมันก็มีคนพยายามพูดว่าความหลากหลายทางเพศเกย์เนี่ยก็เท่ากับ HIV ด้วยเนาะเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อ HIV หรืออาจจะติด HIV มากกว่ามีโอกาสที่จะมี HIV มากจากคนไม่มีความเสี่ยงเรื่อง HIV มากกว่ากลุ่มอื่นด้วยนะคะมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งคิดว่าวงจร3อันนี้สําคัญอะค่ะอันแรกถ้าจะทํางานเรื่องนี้ก็ต้องไปเข้าใจว่าสังคมมองเรื่องความหลากหลายทางเพศยังไงเขายอมรับใช่ไหมว่ามนุษย์มันแตกต่างหลากหลายทางเพศได้นะเขามีสิทธิ์ที่จะมีอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองยังไงเขาเลือกได้เนาะมันแล้วก็ประเทศเราโลกเราไม่ได้มีแค่สองเพศคิดว่ายังไงเราก็คงต้องทำงานอันนี้แล้วถ้าลงลึกลงไปอะค่ะเราต้องไปดูเรื่องของตัวคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะว่าเขาคิดกับตัวเองยังไงนะคะกับความเป็นเกย์กับการที่ถูกบอกว่าเกย์เท่ากับ HIV นะคะกับความเป็นการมีตัวตนหรือการถูกตีตราเลือกปฏิบัติอะค่ะ culture คุณค่าตรงนี้ค่ะสำคัญมากนะคะถัดมาก็คือมันว่าด้วยเรื่องตัวดรักหรือตัวเคมเซ็กซ์เนาะมันมีทัศนคติของสังคมหรือมุมมองเรื่องของยาเสพติดอยู่เยอะมากนะคะเหมือนที่จ๋าบอกไปตะกี้ในขณะเดียวกันมันก็มีรายละเอียดเนาะว่าคนนั้นใช้ยาตัวไหนหรอใช้ยาถูกหรือใช้ยาแพงใช้แบบไหนอะฉีดหรือไม่ฉีดคนละคลาสกันอีกเนาะคนละความเสี่ยงกันอีกคนละมุมมองกันอีกใช้เพื่อแลกเงินอีกหรือเปล่างั้นเรื่องเงินก็อาจจะเป็นอำนาจนึงที่อยู่ในวัฒนธรรมอะไรพวกนี้นะคะความเสี่ยงอันตรายโอเวอร์โดสการลดผลกระทบงานฮาร์มรีดักชันนะคะมันก็สัมพันธ์กันอยู่ในนั้นและท้ายที่สุดก็คือด้านล่างเรากำลังพูดเรื่องเซ็กชวลเฮลท์ด้วยเนาะหลายคนบอกว่าจะทำให้ตัวเองปลอดภัยจาก HIV SCI SCV ยังไงจริงๆแล้วมันมีความปลอดภัยในแง่ของการใช้ยาตัวนั้นๆด้วยเนาะใช้ยาตัวนั้นออกฤทธิ์ยังไงใช้ในขณะที่ตัวเองมีสติไหมเคยถูกกระทำความรุนแรงไหมเคยโดนข่มขืนไหมนะคะเคยเจออุบัติเหตุจากการใช้ยาใช้เคมเซ็กซ์ไหมเคยให้คอนเซนต์ไหมให้ความยินยอมไหมคุยกับคู่หรือเปล่าว่าเราสองคนนะเคยใช้อยู่ประมาณนี้ถ้าใช้เลยนี้อาการแบบนี้เนี่ยแปลว่าไม่มีสติแล้วนะห้ามทำอะไรเรานะช่วยดูด้วยว่าอย่าทำอะไรเราเพราะแปลว่าเราไม่สามารถให้คอนเซนต์ได้เคยมีว่าทำนี้ไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จากแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันเป็นวงจรที่ต้องไปดูในรายละเอียดแล้วก็ถ้าเราอยากจะทำงานเรื่องนี้ต่อค่ะอะไรพวกนี้น่าจะสำคัญมากแล้วถัดมาก็คือต้องเข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องยาเสพติดและผู้ใช้ยาเสพติดอันที่หนึ่งนะคะไม่มีใครตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กเนาะว่าโตขึ้นจะเป็นผู้ใช้ยาเสพติดการตัดสินใจใช้ยาเสพติดหรือเคมเซ็กก็ตามนะคะมีที่มาที่ไปการเลิกใช้ยาเป็นไปได้ไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาเมื่อเลิกใช้ยาไปแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกก็คือมีการรีแลปส์อีกเนาะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ต่างกันส่งผลต่างกันนำไปสู่การพึ่งพิงต่างกันผู้เสพครั้งคราวผู้เสพประจำกับผู้พึ่งพิงยาเสพติดมีความแตกต่างกันต้องมีทางเลือกและบริการที่แตกต่างกันเมาเข่งเมาโหลไม่ได้มีคนใช้อยู่3ล้านคนแปลว่าทุกคนจะติดและต้องไปบำบัดไม่ได้ค่ะมีแค่ 10% เท่านั้นที่คิดว่าอาจจะเผชิญปัญหาแล้วก็ต้องการการช่วยเหลือเนาะที่เหลือก็เป็นเรื่องให้เขาได้องค์ความรู้แล้วก็จัดการตัวเองให้ปลอดภัยจากการใช้ยาไปนะคะผู้พึ่งพิงยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยนะคะเป็นโรคสมองติดยาซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษานะคะเมื่อต้องถามหรือชวนคุยเนาะกับคนที่ใช้ยาเสพติดหรือเคมเซ็กเนี่ยต้องถามว่าเพราะอะไรเนาะไม่ใช่ทำไมว่าทำไมคุณถึงไปใช้ยาทำไมคุณไม่เลิกสักทีโอ้คำถามนี้เชยมากแล้วนะคะเอาแล้วนะเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะคะข้อที่สองค่ะถ้าจะทางออกสำคัญก็คือมีมุมมองและหลักคิดแบบองค์รวมและเข้าใจความเป็นมนุษย์เนาะ
หลักคิดแบบองค์รวมและเข้าใจความเป็นมนุษย์หรือ humanity นะคะสำคัญมากนะคะที่จะทำให้เรามองเห็นสถานการณ์จากมุมมองที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ความทุกข์ความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ค่ะชักชวนให้มนุษย์มองเหตุการณ์อย่างคุ้นคิดตรึกตรองเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนแปลงเราไปสู่สังคมที่ดีขึ้นในระยะยาวหรือพัฒนาเราให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นจ๋าพูดมันก็รู้เป็นหลักคิดนะคะแต่ถ้าเราคำนึงอยู่ตลอดเวลานะคะว่าจริงๆแล้วนั่นคือมนุษย์เนาะการที่ชีวิตเขาเป็นแบบนี้ในตอนนี้มันไม่เหมือนกันการตัดสินใจของเขาไม่เหมือนกันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะคะไปเข้าใจว่าคนอื่นๆเขามาโลกยังไงจากมุมมองของเขานะคะคืออยากเอาเราไปเป็นจุดบอกว่าถ้าเป็นเราไม่ทำหรอกแบบนี้นะคะไม่ได้เลยนะคะเข้าใจบริบทนะคะถ้าเราไม่มองบริบทแวดล้อมเราอาจจะเข้าใจว่าคนเล่นเกมเป็นคนหลีกหนีสังคมแต่มีนักมานิยาคนนึงนะคะไปศึกษาคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเกมเนาะเขากลับพบว่าในบริบททางสังคมของคนเล่นเกมเนี่ยการมีชีวิตอยู่ในเกมกลับทำให้เขามีตัวตนเนาะมีปฏิสัมพันธ์มีการยอมรับนั่นคือโลกเขาด้วยซ้ำนะคะเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเจออะไรชีวิตเขาอาจจะเลือกแบบนี้งั้นเราต้องไม่อยู่แต่ในมุมเรานะคะแล้วก็สุดท้ายอะค่ะคิดว่าการมองปรากฏการณ์แบบองค์รวมเข้าใจความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆแบบไม่แยกส่วนน่าจะสำคัญเนาะอย่างเงี้ยค่ะเวลาหมอตรวจคนไข้เนาะเราไปปวดท้องเป็นแยกเป็นอวัยวะเนาะปวดท้องก็ตรวจว่าเกิดจากอวัยวะอะไรมีหมอเฉพาะทางดูแลแต่อวัยวะซึ่งนี้น่าจะตรงอาจารย์ประพันธ์นะพูดที่พูดเรื่องการดูแลแบบองค์รวมนะคะอย่างผู้ป่วยเบาหวาน1คนอาจจะมีหมอเฉพาะทางดูแลอยู่ถึง4สาขาเนาะถ้าเบาหวานขึ้นตาก็ต้องมีจักษุแพทย์ดูแลมีหมอต่อมไร้ท่อหมอไตดูแลไตหมอศัลยกรรมดูแลแผลเรื้อรังที่เท้าอะค่ะแม้ว่าหมอเหล่านั้นจะรู้เรื่องแต่ละอวัยวะเป็นอย่างดีแต่จะไม่มีใครรู้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยสุขทุกข์ยังไงเนาะมีความหวังในชีวิตของเขาแบบไหนถูกใครเอารัดเอาเปรียบอยู่นี่คือการไม่มองเห็นความเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมว่าคนไข้หนึ่งคนนี้เขากำลังเผชิญอะไรนะคะสุดท้ายก็คือเท่าทันความคิดอัตโนมัติด้านลบของตัวเองนะคะว่าที่เราคิดอยู่เนี่ยเรามองเขาเนี่ยเรามองเขาด้านลบไหมมันมาจากไหนมันมาจากทัศนคติหรืออคติอะไรนะคะเราใช้อคติหรือ attitude แบบ approach หรือเราใช้แบบข้อมูลข้อเท็จจริง approach นะคะอันนี้วิธีคิดสำคัญนะคะเรื่องยาเสพติดก็เหมือนกันค่ะเราใช้แบบเรื่องของด้านสุขภาพ approach นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมาย approach ค่ะสไลด์สุดท้ายนะคะต้องคิดถึงบริการที่ครอบคลุมรอบด้านจะใช้รูปนี้เนาะเป็นสไลด์สุดท้ายคิดว่าสำคัญมากค่ะว่าเวลาเราจะพูดเรื่องของการทำงานเรื่องยาเสพติดแล้วก็กับความหลากหลายทั้งเพศเราต้องคิดถึงบริการแบบทุกอย่างจริงๆส่วนเราจะพยายามจัดการได้มากแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพต่อไปอะค่ะอย่างตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเราต้องมีการตรวจคัดกรองเนาะภาวะไม่ใช่คัดกรองโรคอย่างเดียวนะมันสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะเสพติดนะคะมันสัมพันธ์กับภาวะโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นเราต้องคิดเรื่องบริบทของการดูแลรักษาในหลายๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการที่เป็นภาวะเสพติด TB HIV HCV SCIHIV การย่อมเริ่มยาเร็วเนาะสารทดแทนทั้งหลายนะคะภาวะซึมเศร้าเราต้องพูดเรื่องการป้องกันเนาะว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาคืออะไรคือเข็มอุปกรณ์สะอาดไหมคือเพปคือเป๊ปคือถุงยางอนามัยหรืออะไรไหมนะต้องไม่คิดจากเลนเราว่าต้องถุงยางอนามัยเท่านั้นนะคะต้องชวนเขาดูเรื่องผลกระทบจากการใช้ยาของเขาเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องให้บริการด้านความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะมีการช่วยเหลือทางกฎหมายการพัฒนาศักยทักษะการฉีดที่ปลอดภัยการกรองมีเรื่องของ mental health การให้คำปรึกษามีเรื่องของการเยียวยาเขาถ้าเกิดเขาตีตราตนเองหรือเรื่องเซลซิกมานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจ๋าคิดว่าอันนี้สำคัญมากก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะเนาะผู้ใช้ยาเสพติดหลายคนนะคะขาดทักษะที่จะสื่อสารกับคู่กับครอบครัวกับการต่อรองที่จะมีคอนเซนต์หรือไม่มีคอนเซนต์นะคะทำให้เขาเผชิญความรุนแรงในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเขาก็ขาดทักษะที่จะแบบกลับไปใช้ชีวิตได้แล้วอะค่ะหลายคนมีปัญหาในการเรียนเนาะการทำงานไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานได้ปกติอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังมีผลกระทบเนาะเช่นมีปาร์ตี้เซ็กศุกร์เสาร์อาทิตย์ในขณะเดียวกันวันจันทร์ก็ไม่สามารถที่จะลุกไปทำงานได้อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังมีผลกระทบเนาะผลกระทบมันอาจจะมีหลายแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเขาไม่เห็นว่ามันเกิดผลกระทบเนื่องจากคิดว่าอันนี้ค่ะมันก็หัวใจสำคัญมันคงยึดเขาเป็นศูนย์กลางอะค่ะและให้เขาประเมินผลกระทบแล้วก็จัดการแต่ประเด็นก็คือว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเราจะต้องคิดถึงบริการที่มันครอบคลุมรอบด้านครบทุกมิติกายใจสังคมทักษะและก็จะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะดีลกับสถานการณ์ที่เขาเผชิญได้ด้วยตัวเองโดยไม่ถูกตัดสินตีตราเลือกปฏิบัตินะคะคิดว่าของตัวเองพยายามที่จะลองรีวิวประมาณนี้นะคะชี้ให้เห็นว่า
ถ้าพูดถึงประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องยาเสพติดเนี่ยโอ้โหมันก็มีมายาคติมีนอมบรรทัดฐานบางอย่างที่อยู่กับเรามันช้านานนะคะแล้วก็มาพลัสเรื่องพาร์ทกฎหมายซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอยู่ช่วงบ่ายเนาะที่จะต้องได้คุยกันลึกๆเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันพอพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศมันก็มีนอมมีมายาคติเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วพอมี2อันมารวมกันเนี่ยโอ้โหมันซ้อนทับนะคะแล้วทางออกมันจะคืออะไรคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราพยายามจะชี้กันแล้วก็ถือเป็นการเริ่มต้นของวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆเพราะเซสชันหลังจากนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของระบบสาธารณสุขเนาะว่ามันจะคืออะไรแล้วตอนบ่ายก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทกฎหมายนะคะคิดว่าเต็มมีเท่านี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะกำลังมันเลยเนาะกำลังแบบเข้าเรื่องเข้าราวที่เราอยากฟังกันมาเลยเพราะว่าหาเวทีคุยเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยง่ายนะคะพยายามคุยกันภายในอยู่เนาะแต่ว่าเราอยากจะคุยภายในแล้วให้คนข้างนอกฟังด้วยแหละเพราะว่าเชื่อเลยว่าประเด็นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองที่เราคุยกันเราคุยกันในวง Safety Net อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะแต่จริงๆ Safety Net มันต้องไปอยู่ทั่วทุกประเทศทั่วทั้งประเทศเลยนะคะเชื่อว่าส่วนใหญ่หลายส่วนของประเทศไทยมีมุมเล็กๆซึ่งไม่รู้จะคุยกับใครยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญตรงนี้คราวนี้อย่างที่บอกจ๋าเปิดมาในกำลังสนุกเลยนะคะอาจารย์ประพันธ์มองว่าเฮ้ยจะให้บริการใครอ่ะอย่าคิดทึกทักไปเองนะว่าถ้าเราให้บริการแบบนี้เขาจะมานะคะของจ๋ามาอีกให้บริการแล้วเนี่ยนอกจากว่าเราจะให้ตรงกับที่เขาต้องการตัวเขาเองเขาต้องมีโอกาสพูดคุยเองด้วยได้เนาะเขาเข้าใจตัวเองหรือยังมันเกิดอะไรกับเขาแค่ไหนมันมีช่องทางอะไรให้เขาได้มีความทำความเข้าใจตัวเองเพราะว่าไอ้สิ่งที่จ๋าบอกว่ามันเป็นนอร์มหรือว่ามันเป็นบรรทัดฐานอ่ะเขายังกำจัดไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าเขากำลังเผชิญอยู่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นเบรกก่อนนะคะตอนนี้เราจะมีเวลา15นาทีนะคะทางบ้านก็เบรกเหมือนกันกลับมาอีกทีตอน11โมงนะคะไปทานอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครที่มาจากภาคประชาสังคมไปที่จุดลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้เคลียร์ค่าเดินทางได้เดี๋ยวกลับมาจะมีเสวนาค่ะคราวนี้สนุกแน่เลยเพราะว่าจะมีทั้งผู้ที่กำลังเผชิญสถานการณ์นั้นอยู่ผู้ที่ให้บริการนะคะแล้วเรามาฟังเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันสนุกสนานเพิ่มขึ้นเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
ทานอะไรเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะหรือถ้ายังไม่เรียบร้อยก็หยิบถือเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะชากาแฟแซนด์วิชนะคะเพราะเราต้องอยู่กันอีกนานเดี๋ยวจะหิวนะคะเดี๋ยวจะน่ามึนกินหัวเพื่อนข้างๆค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องดูสมาชิกกลุ่มถัดไปว่ารับประทานเรียบร้อยกันแล้วหรือยังนะคะในช่วงถัดไปจะเป็นการสัมมนาเป็นการพูดคุยนะคะ เราได้ฟังบรรยายพิเศษไปแล้วจะรบกวนน้องที่ดูระบบเสียงปิดเพลงให้หน่อยแล้วกันนะคะที่งั้นจะดูลั่นลาไปนิดนึงก็จะเป็นเสวนาค่ะหัวข้อก็คือไอ้ที่เราคุยกันมาเนี่ยเราจะสนับสนุนให้กลุ่มที่เราอยากให้น้องเขาเข้ามารับบริการเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีมีวิธีไหนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เข้ามาตามที่เราให้บริการไม่ว่าจะถึงแม้ตอนนี้เราจะเชี่ยวชาญเป็นแบบ KPLHS แล้วก็ตามนะคะมีทั้งกลุ่ม MSM กลุ่ม TG เรามีบริการให้ที่ชัดเจนขึ้นแต่เราต้องมีมิติในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยค่ะรอบนี้เนี่ยก็จะมีขึ้นมาคุยกันหลายคนนะคะก็จะมีคุณชาวพิชานนะคะคุณชาวพิชานเตโชหรือคุณดินนะคะหลายคนที่ทำเรื่องนี้ก็รู้จักคุณดินเพราะว่าถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่กับกทม.แต่ใจนี่ NGO มากๆเลยนะคะเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการให้บริการด้านจิตวิทยานะคะจากสปส.สำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะเป็นคนที่เข้าถึงแล้วก็ฟังมาเยอะมากว่าคนนี้เจอยังไงมีปัญหายังไงน่าจะต้องคุยแบบไหนนะคะเกี่ยวความรู้เปี่ยมเยอะมากต่อไปก็จะเป็นคุณอาร์มค่ะคุณอาร์มอัครเศรษฐ์ชเวงชินวงศ์นะคะผู้ก่อตั้งครับแบงคอกนะคะก็จะมาในมุมมองผู้ที่คลุกคลีตีโมงอยู่ในกลุ่มวงในนะคะว่าเฮ้ยมันเจอทั้งกับตัวเองเจอทั้งกับคนอื่นแล้วจะคุยยังไงดีเนาะมันเกิดเหตุการณ์แบบไหนแล้วก็มีคุณอาร์คค่ะคุณอาร์คสาโรจน์คุณาธเนศนะคะก็เป็นตัวแทนผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องของการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะแล้วก็มีที่เรารู้จักกันดีคือเมียวค่ะดนายดินจงรัตน์จากฟ้าสีรุ้งที่ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาจากอาแสนะคะแล้วเราก็มีผู้ที่ชวนคุยนะคะคือพี่ทิศค่ะคุณทฤษฎีสว่างยิ่งเป็นผู้อำนวยการเครือข่ายสุขภาพและโอกาสหรือว่าหันนะคะในการที่จะมาชวนพูดคุยกันมีเวลาคุยกันนิดเดียวเองไม่รู้จะพอหรือเปล่า10นาทีพี่คะหนูจะพูดพอไหมคะให้ชั่วโมงครึ่งนะคะรอให้เพื่อนเกิดไปกินข้าวด้วยสักเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะลากท้องหิวกันไปนะคะเชิญข้างบนเลยค่ะปรบมือต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะยังไม่ตายค่ะยังอยู่ค่ะเรียงตามชื่อเลยไหมคะเรียงตามหน้าตานะคะเรียงตามหน้าตาของนั้นของนั้นก็จะไม่ถูกนะสวัสดีค่ะทฤษฎีสว่างยิ่งนะคะก็จริงๆเราที่เลือกนั่งตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่ฟ้าช่วยเป็นผู้กำกับเวลาเนาะเนื่องจากว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะคะแล้วก็เวลาน้อยนิดมากเลยกับประสบการณ์ถ้าเทียบกับหลายๆท่านที่ขึ้นมาบนนี้นะคะตื่นเต้นเล็กน้อยถึงปานกลางตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคุณพี่ขออนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าขาดออกซิเจนฉีดยาครบแล้วนะคะแล้วก็ดำเนินปฏิบัติตัวตามมาตรการในการป้องกันโควิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมเนาะแล้วผู้เข้าร่วมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะโอเคยกมือโอเคให้นิดนึงนะคะโอเคแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกำลังทยอยนะคะวันนี้เราจะไปแบบช้าๆเนื่องจากว่ามีการแปลด้วยล่ามภาษามือด้วยนะคะแล้วก็รบกวนผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะช้าๆไปพร้อมกันนะคะต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของหลายๆฝ่ายนะคะแล้วเราก็มีการทำงานในเรื่องนี้กันมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้าจะมีเวทีนี้เรามีจัดเวทีย่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ความเป็นไปในเรื่องของงานด้านยาเสพติดเนาะ อย่างที่พี่จ๋าพูดให้ฟังนะคะว่าทำไมเราต้องมาคุยกันถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศ
และทำไมเราต้องมาคุยเรื่องของยาเสพติดในกลุ่มผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่มีความหลากหลายทางเพศต้องบอกว่าเรายังคงอยู่ในเรียกว่าอยู่ในขบวนเดียวกันนะคะผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่มีความหลากหลายทางเพศเองก็ทำงานเช่นเดียวกับคนที่มีความผู้ใช้ยาเสพติดทั่วไปในประเทศไทยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะชี้ประเด็นให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้ความหลากหลายทางเพศเมื่อไปบวกกับยาเสพติดเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงอย่างไรบ้างในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากจริงๆเป็นคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะแต่เป็นคนที่แบบมีประสบการณ์น้อยมากในทั้ง4ท่านนะคะก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะชวนคุยชวนซักทวนถามบนพื้นฐานของความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็หลายๆท่านบนที่นี้ทำงานมาก่อนชิดนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรามีเวลาคนละ10นาทีในเบื้องต้นนะคะก็ช่วง1นาทีแรกเนี่ยเป็นการซ้อมวอร์มอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่ทางบ้านเราเนี่ยที่รับชมอยู่นะคะได้รู้จักกันสัก1นาทีเป็นการซ้อมๆดูว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนแล้วทำอะไรอยู่นะคะ1นาทีนะคะเริ่มจากทางฝั่งใกล้ตัวทิศไปก่อนแล้วกันนะคะครับผมสวัสดีครับชื่อชาวพิชาเตโชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักจิตวิทยาชำนาญการนะครับจากศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับก็ทำงานอยู่คลินิกยาเสพติดครับหรือว่าชื่อใหม่ก็คือคลินิกก้าวใหม่นั่นเองเปลี่ยนชื่อใหม่จะได้ไม่ติดตาคนไข้นะครับแล้วก็จบเฉพาะทางด้านการบำบัดยาเสพติดนะครับจาก ICUDDR แล้วก็เฉพาะทางด้านเรื่องของเพศวิทยาคลินิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ทำงานด้านเคมเซ็กซ์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตในกลุ่มความหลากหลายทางเพศมาประมาณ10ปีแล้วครับค่ะโอเคค่ะท่านแรกนะคะอย่างประสบการณ์ขนาดนี้นะขอเชิญท่านถัดไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแม่ที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่ดูอยู่แน่นอนเลยส่งลิงก์ให้คุณแม่ดูเพื่อที่ท่านจะได้ภูมิใจว่าวันหนึ่งที่ลูกชายเคยใช้ยาเคยสร้างความทุกข์ให้แกแต่วันนี้เราได้มาทำหน้าที่ที่ส่งต่อความรู้ประสบการณ์ของเราให้กับทุกท่านผมอามครับอัครเศรษฐ์ชเวงชินวงศ์นะครับจากครับ Bangkok Social Club and Sauna ครับเราเป็นซาวน่านะครับเปิดใหม่2ปีนะครับผมแต่ว่าเป็นมากกว่าซาวน่าเพราะฉะนั้นเราถึงใช้คำว่าโซเชียลคลับด้วยผมเคยเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดครับเสพเคมเซ็กเป็นเวลา12ปีตั้งแต่อายุ28จนอายุ28จนอายุประมาณเกือบ40ครับผมครับค่ะคุณอาร์มนะคะหรือพี่อาร์มเนาะเดี๋ยวในเวทีนี้ในการพูดคุยถัดไปจะขอใช้ชื่อเล่นนะคะเพื่อความสะดวกของผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะว่าหมดเมมโมรี่น้อยนะคะเชิญท่านถัดไปค่ะผมอาร์คครับสาวโรจน์คุณาธเนศนะครับปัจจุบันเนี่ยผมทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาในตัวแทนของสมาชิกของกลุ่มผู้ติดยาเสพติดนิรนามนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า NA นะครับ Narcotics Anonymous นะครับก็คือจะมาแชร์ในประสบการณ์ส่วนตัวในการมี support group ที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กรใดๆ คือเป็นการ support group ที่สร้างขึ้นกันเองเพื่อ support กันและกันนะครับจะได้เห็นอีกมิตินึงของตัวเลือกของการฟื้นฟูยาเสพติดครับชื่อดนัยรินจงรัตน์นะครับถ้าจะใช้ชื่อเล่นเรียกกันเดี๋ยวชื่อเมียวนะครับซึ่งดร.ฟ้าแนะนำไว้อย่างอลังการมากนะฮะจริงๆแล้วเมียวทำงานเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็ HIV AIDS ในกลุ่ม MSMTG เนี่ยมาปีนี้เป็นปีที่19ครับแต่ตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินคนพูดอยู่เสมอเลยว่าคนติดเชื้อ HIV รายสุดท้ายในประเทศไทยจะเป็น MSM ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและมีภาวะความทับซ้อนจากเรื่องการใช้สารเสพติดมาตั้งแต่แรกเลยช่วงประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมีงานวิจัยอย่างชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตลอดระยะเวลามาก็จะหมกมุ่นกับการพยายามทำงานเรื่องเข็มเซ็กเนาะ MSM ที่ใช้เข็มเนี่ยให้มันสำเร็จนะครับแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรเพื่อรับการเรียนรู้เนี่ยอย่างเข้มข้นเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็ตลอดระยะเวลา4ปีที่มันผ่านมาเนี่ยก็จะต้องบอกว่าขอบคุณฟ้าสีรุ้งองค์กรที่ตัวเองอยู่ด้วยที่ก็ล้มลุกคลุกคลานไปกับตัวเราด้วยในเรื่องของการพยายามที่จะทำงานเอางานเคมเซ็กเข้ามาสู่องค์กรนะครับแล้วก็จะบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทางฟ้าสีรุ้งเนี่ยประกาศ
ว่าจะทำงานเคมเซ็ก MSM ที่เป็นพีวิตเนี่ยโดยที่ระบุเป้าเบื้องต้นไว้ที่กรุงเทพเนี่ย200เคสแล้วก็ปีนี้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเราทำได้120กว่าเคสแล้วครับก็ขอบคุณฟ้าสีรุ้งด้วยครับอันนี้ถือว่าในเบื้องต้นเนาะโปรยนะคะโปรยให้พวกเรารู้จักแล้วก็แบ็คกราวด์ที่มาที่ไปของการทำงานทางด้านนี้นะคะก็นิดนึงสำหรับตัวเองนะคะก็เริ่มเข้ามาสู่วงการของการทำงานทางด้านเรียกว่ายาเสพติดเนี่ยโดยเราเริ่มทำงานกับกลุ่มน้องๆสาวประเภท2เนาะที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดจริงๆแล้วเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของการทำงานทางด้านความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันแทรกอยู่กันในอยู่อย่างแนบเนียนเนาะในเรื่องของการทำงานทางด้านสุขภาพนะคะเรื่องเหล่านี้มันยังไม่ได้ถูกพูดถึงในเมื่อในอดีตนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เราเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเนื่องจากมันมีความทับซ้อนหลายๆเรื่องแล้วมันส่งผลต่อการเข้าสู่บริการทางด้านสุขภาพนะคะที่ยากลำบากมากขึ้นนะเราพูดว่าเบื้องต้นเราพูดอย่างนี้นะคะก็วันนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นบทเรียนแล้วก็แนวทางนะคะที่เป็นเบื้องต้นจากประสบการณ์ของเพื่อนๆที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะโดยส่วนตัวหรือไม่ว่าจะโดยองค์กรเนี่ยอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ไว้เป็นข้อพิจารณาว่าถ้าเราจะทำงานเรื่องนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงบ้างนะคะก็อย่างนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเนื่องจากหัวข้อเราเป็นเรื่องของการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดที่พัสนิดนึงกับเรื่องของการมีอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายในเรื่องเพศด้วยนะคะอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องวิถีของการใช้ยานะคะก็อยากจะเริ่มต้นที่ขออนุญาตไปที่คนที่ทำงานโดยที่แบบเป็นคนที่ลุกขึ้นมาสนใจแล้วลุกขึ้นมาทำในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วเราก็สนใจมากเรื่องของ NA คืออะไรเนาะก็อาจจะขอคุณอาร์คนะคะช่วยแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดด้วยนะคะแล้วก็เห็นประเด็นนี้เนี่ยกับในชุมชนของเรานะคะในฐานะที่เราเห็นเนี่ยเราก็อยากจะให้คุณอาร์คลองแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าเราเห็นอะไรมั่งจากการที่เราคุกคีกับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ NA คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามทุกคนนะครับมีใครเคยรู้จัก AA มั้ยครับเวลาคนที่เป็นแอลกอฮอลิกเนาะค่ะอันนี้มันจะเป็นสมาคมที่ก่อตั้งมาตั้งนานแล้วและ NA เนี่ยเป็นสายที่ต่อมาจาก AA ที่พูดถึงยาเสพติดจริงๆแล้วตัว NA เองเนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศเท่านั้นนะครับคือเปิดรับทุกคนและก็มีใจความหลักก็คือเป็นนิรนามดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปร่วมประชุมนะฮะก็คือจะมีการเก็บความลับแล้วก็จะมีการรักษาความเป็นนิรนามของทุกคนไว้นะครับโดยที่การประชุมเนี่ยก็คือการเหมือนกับเก้าอี้ล้อมวงกันแล้วก็จะมีผู้นำประชุมแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเหมือนกับบางวันก็จะเป็นหัวข้อหรือบางวันก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของการปลอดยาในวงประชุมก็จะมีการนับกันว่าแต่ละคนปลอดยามาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีบางคนถ้าเกิดว่าครบ1ปีก็จะมีการประกาศตัวมีการชื่นชมยินดีกันเพื่อให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีวันครบรอบเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการพูดคุยถึงด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกวันนี้คุณเป็นยังไงวันนี้คุณอยากยามั้ยวันนี้ฉันมีปัญหาอะไรซึ่งซัพพอร์ตกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับซัพพอร์ตกันและกันในระบบของเพื่อนและระบบของสปอนเซอร์ชิพก็คือแต่ละคนก็จะมีผู้สนับสนุน1คนเราเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนเราก็จะเหมือนกับพูดคุยเรื่องราวปัญหาชีวิตต่างๆกับคนที่เราเป็นสปอนเซอร์ด้วยค่ะครับอันนี้เป็นพื้นฐานคร่าวๆค่ะเป็นระบบซัพพอร์ตนะครับ NA คือระบบซัพพอร์ตเนาะเป็นซัพพอร์ตกรุ๊ปอย่างนึงนะคะสำหรับการที่คนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วมานั่งคุยกันใช่มั้ยคะสนับสนุนกันทางด้านจิตใจแล้วก็ข้อมูลต่างๆใช่มั้ยคะนี่ถามย้อนกลับไปนิดนึงคุณอาร์คจุดเริ่มต้นของการทำเรื่องนี้คือมาได้ยังไงอะคะเห็นอะไรมันเป็นปัญหายังไงถึงเริ่มต้นการทำงานเรื่องซัพพอร์ตกรุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆเลยคือปัญหาก็คือส่วนตัวครับก็คือผมก็คือสุดทางแล้วอะค่ะตอนนั้นผมใช้ยาจนสุดทางแล้วก็คนที่ใช้ยาสุดทางแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ใครแนะนำอะไรก็จะต้องไปเพราะว่ามันจะต้องมีทางเลือกให้เราเดินเนาะเราก็ไปที่จุดนั้นเราก็เดินไปที่ห้องประชุมวันแรกเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะเราคิดว่ามันคือการประชุมกันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหน่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่
จริงๆเนี่ย NA เนี่ยมันมีหลักกระบวนการวิธีการนะครับ12ประการซึ่งเขาก็จะมีการเช่น3 หลักประการแรกมันต้องเกี่ยวกับการยอมรับเราต้องยอมรับก่อนนะว่าเรามีปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเปิดรับตัวเองให้ได้รับการช่วยความช่วยเหลือแล้วก็หลังๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําคล้ายๆกับการทําบําบัดทางจิตวิทยาเลยแต่ว่าทําด้วยกันกับเพื่อนที่เป็นผู้ติดยาเสพติดด้วยกันดังนั้นมันคือการที่คนติดยาคนที่เคยติดยาเสพติดช่วยเหลือคนที่ติดยาเสพติดด้วยกันค่ะทีนี้ถามเจาะลงไปอีกนิดหนึ่งเอ๊ะแล้วทำไมเราพบว่าเรามีสถานบำบัดเนาะเรามีหน่วยงานบริการทางด้านภาคของภาครัฐก็ดีหรือว่าของนโยบายของรัฐเองก็ดีเนี่ยที่ทำเรื่องของการบำบัดทำศูนย์บำบัดทำศูนย์ฟื้นฟูอย่างเงี้ยทำไมคุณอาที่จะเลือกที่จะไม่ไปเลือกทางนั้นแล้วก็มาทำกลุ่มมาเข้าทางกลุ่มนี้คะผมว่าคนที่เป็นโรคติดยาเสพติดเนี่ยมีหลายมิตินะครับอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นมิติทางด้านจิตใจร่างกายเราอ่ะเราไม่ได้มีปัญหาแต่ด้านจิตใจเราไม่ไหวแล้วแล้วพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราเลยหาโซลูชันของทางด้านจิตใจมากกว่าที่เราอยากจะคุยจังเลยกับคนที่เข้าใจเราจริงๆผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้ผมมันเดินเข้าไปหา NA ไม่ได้เดินเข้าไปที่ศูนย์ที่เป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์ค่ะโอเคนะอันนี้เบื้องต้นนะคะคุณอาร์ตมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงสะท้อนจากเพื่อนที่เข้าร่วมในวงของ NA เนี่ยคุยกันว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับแนวทางในการบำบัดแบบ NA อะค่ะอันนี้อยากจะคือจริงๆเนื่องจากว่าอยากจะให้หลายๆท่านเห็นว่าแนวทางมันมีหลากหลายเนาะ NA เป็นอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดึงดูดให้คนมาเข้ากลุ่มแล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าจิตใจเราย่ำแย่แล้วเข้ามาเจอกลุ่มอะค่ะอะไรคือเป็นแรงดึงดูดเนาะที่ทำให้คนอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยกันนะคะจริงๆเราต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนเลยครับว่าโรคติดยาเสพติดเนี่ยเป็นโรคนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ทุกคนจะเป็นไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้ยาเสพติดจะเป็นโรคติดยาเสพติดแล้วการเลิกมีหลายเขาเรียกมันมีสเปกตรัมของมันมันมีหลายระดับมาก NA เนี่ยเป็นระดับการเลิกขาดก็คือถ้าคุณว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณตัดสินใจแล้วคุณมามีตติ้งแล้วเนี่ยคุณต้องหยุดใช้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าทุกคนมีวิธีต่างกันเราเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งเท่านั้นในตัวเลือกอีกหลากหลายที่คนจะได้ไปเจอไปหาสำหรับตัว NA เองเนี่ยตอนนี้มีแปลหนังสือขั้นตอน12ประการเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็มีประชุมภาษาไทยอยู่ที่ธัญรักษ์นะครับแต่ว่านอกจากเหนือจากธัญรักษ์เนี่ยตอนนี้เราโดนโควิดหยุดไปเนาะเราก็เลยกำลังจะกลับมาใหม่ตอนนี้มันมีประชุมภาษาอังกฤษอยู่ทุกวันเลยถ้าเกิดเข้า nathailand.org เนี่ยก็จะมีตารางอยู่ซึ่งเปิดนะครับใครสามารถใครที่อยากจะเข้าไปทดลองนั่งฟังสามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นไม่ได้มีองค์กรใดๆมาซัพพอร์ตเราเราก็แค่คอนทริบิวต์โดยการโดเนทเงินให้แต่ละครั้งที่เวลาจบการประชุมดังนั้นทุกคนดูในเว็บไซต์แล้วสามารถเข้าไปทดลองดูลองเข้าไปนั่งฟังดูก็ได้ค่ะครับมีเงื่อนไขมีกติกาอะไรไหมคะในการเข้ากลุ่มไม่มีเลยครับแค่คือถ้าสำหรับคนที่มีปัญหาครับเงื่อนไขแรกเลยคือต้องยอมรับว่าคุณมีปัญหาครับและคุณพร้อมที่จะโอเพนไมนด์ที่จะรับความช่วยเหลือแค่นี้เองเงื่อนไขเดียวนะคะครับผมเงื่อนไขเดียวครับเรื่องของเราต้องยอมรับนะคะที่จะเข้าร่วมแล้วก็ยอมรับว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องการใช้ยานะคะก็อันนี้เป็นอีกเป็นแนวทางแรกนะคะที่เราได้เรียนรู้กันเนาะเพราะว่ากลุ่ม NA ก็ถือว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญคือเรื่องของการรักษาความลับเนาะโดยชื่อของมันด้วยใช่ครับเนื่องจากว่าประเด็นปัญหาเรื่องของการเข้าสู่การบำบัดหรือการเรียกว่าการเข้าสู่บริการทางด้านสุขภาพเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่จ๋าพูดถึงด้วยก็คือเรื่องของการที่กลัวว่าสังคมจะมองว่าเราเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดเนาะแล้วก็การที่จะหลายๆคนที่จะต้องเดินออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะมันเรื่องยากมาก1ยอมรับตัวเอง2ก็คือว่าจะไปตรงไหนนะคะอันนี้มีที่1ที่เป็นกลุ่มนะคะสำหรับเรียกว่ากลุ่มซัพพอร์ตก็ได้เหมือนกันนะคะชื่อว่า NA นะคะก็เดี๋ยวพี่อาร์ตคงจะทิ้งเรื่องของที่ติดต่อเอาไว้ให้นะคะว่าใครที่สนใจแล้วคิดว่าตัวเองกำลังเผชิญปัญหาในการใช้ยาอยู่เนี่ยก็เข้าไปได้เปิดกว้างนะคะเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดเดียวนะครับคือ
แยกกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการติดยาเสพติดในด้านสุขภาพเนี่ยมันต้องทำควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามาที่ NA แล้วจะจบเพราะมันจะมีภาวะการลดยาถูกไหมครับยังไงก็ต้องไปหาหน่วยงานสุขภาพอยู่ดีดังนั้นมันต้องทำควบคู่กันไปครับต้องสองทางเนาะทางด้านสุขภาพเราก็ต้องการเครื่องมือในการที่จะดูแลทางด้านสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของใจก็แน่นอนว่าบางทีการเข้าสู่บริการทางด้านสุขภาพอาจจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะให้บริการทางด้านเกี่ยวกับการซัพพอร์ตจิตใจนะคะเดี๋ยวเราขยับไปอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่เรียกอาจจะคล้ายๆเรื่องของกลุ่มซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะแล้วก็การเปลี่ยนจากที่เรียกว่าซาวน่าเนาะมาสู่กระบวนการที่ทำงานกับเพื่อนๆที่ใช้มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดและเคมเซ็กด้วยเนี่ยพี่อามเริ่มต้นแบบไหนแล้วก็เห็นสถานการณ์อะไรในชุมชนถึงลุกขึ้นมาทำด้านนี้ค่ะก็เท้าความกลับไปนะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะฮะแล้วก็แอปคอมที่จัดงานแล้วก็จริงๆแล้วพี่ๆทุกคนที่มานั่งฟังอยู่เนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลักดันทำเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นมาให้ทุกคนได้ยินให้ทุกคนเข้าใจซึ่งแต่ก่อนน่ะผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าพวกพี่ทำงานกันยังไงหรือแบบองค์กร NGO คืออะไรหน่วยงานภาครัฐออกนโยบายอะไรกันยังไงผมไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็ดูถูกด้วยซ้ำที่ว่าเราก็เป็นเกย์แบบเกย์สีลมเนาะเกย์ GOD เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเกย์ GOD อะไรเงี้ยจะสุดท้ายแล้วอ่ะพวกคุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สนับสนุนให้ผมอ่ะอีก JGOD เนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งขอบคุณจริงๆแทนเพื่อนๆทุกคนนะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นคือการไปเที่ยวไปสังสรรค์ปาร์ตี้ใดๆแล้วก็เริ่มใช้ยาเสพติดเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะครับก็สุดทางเหมือนกันสุดทางเหมือนคุณอาร์ตว่าแต่สุดทางของผมเนี่ยตอนนั้นก็คือมีกรณีขับรถกลับจากเพชรชบุรีเพื่อเข้ากรุงเทพก็เจอเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอรวบรัดตัดความว่าทำให้มันจบแล้วก็ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราสามารถชวนคุยได้เรื่องของสิทธิของผู้ต้องหานะครับแล้วพอวันนั้นที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตคือ5กันยา2558ที่เปล่า60 62 5 1 2018 2018ตอนนั้นน่ะผมทำงานอยู่ปกติผมทำงานอยู่ในสายธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมนะครับช่วงที่ใช้ยาผมก็ชีวิตก็ตกต่ำมีปัญหาด้านนู้นนี่แล้วก็ปฏิเสธตัวเองเสมอว่าฉันไม่ติดยาฉันมีปัญหาฉันควบคุมได้จนก็ชีวิตก็พังทลายมีช่วงตกงานแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ซาวน่าแห่งหนึ่งนะครับแถวอารีก็เป็นที่ทำงานเก่าของผมก็ได้รับโอกาสจากเจ้าของที่ VCK Cool Space นะฮะได้เข้าร่วมได้ทำงานที่นั่นแต่ในขณะที่ทำงานที่นั่นเนี่ยผมก็ยังใช้ยาอยู่นะก็ยังใช้ยาทุกวันวันละ 1G นะครับ 1G โดยการฉีดนะเป็นนู่นตลอดเวลาเกือบ2ปีจนวันที่3ที่จนวันที่แบบตัดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีมากที่ช่วงนั้นผมมี Twitter เป็นของตัวเองแล้วก็ได้ทวิตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเลิกยาของเราครับนั่นน่ะเป็นจุดประเด็นที่ทำให้น้องดินหรือคุณหมอโด่งของพวกเราเนี่ยเห็นผมจากตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามาบอกพี่อาร์มดีมากเลยชื่นชมบลาบลาบลาแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกันว่าเฮ้ยจะทำยังไงกันดีวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงแล้วพอเราออกมาจากตรงนั้นอะเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเราใช้เพราะความสุขเราใช้แล้วมันเพราะว่าเราอยากสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวที่มันมีปัญหานี้อยู่มันเป็นปัญหาระดับโลกของ LGBT เหมือนกันที่กำลังคุกคามคอมมูนิตี้เราเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นนะผมได้มีโอกาสได้มาเปิดของตัวเองธุรกิจของตัวเองเราก็เลยคิดว่านอกจากสถานที่ที่คลับแบงคอกตั้งแต่เราตั้งปุดหมายไว้ละเราจะเป็นเกย์คอมมูนิตี้รีดีไฟน์ก็คือการพลิกโฉมใหม่ให้กับชุมชนเรา
อันนั้นคือเป็นแฮชแท็กแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอว่าเราจะทำอะไรก็ได้ให้มันย้อนกลับมาคำว่า Gay Community Redefined หนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะมีบริการสุขภาพที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความเหมือนฉันมาเที่ยวอ่ะฉันมาเที่ยวปกติแต่ฉันสามารถที่จะมาเช็คอัพสุขภาพตัวเองได้มาดูแลสุขภาพมามีเพื่อนที่มานั่งคุยมานั่งฟังอ่ะเพราะฉะนั้นการดีไซน์มันก็จะเริ่มตั้งแต่การดีไซน์ตึกเพื่อที่จะออกแบบมาให้รองรับกับทุกๆบริการที่เรามีครับแล้วก็เพนพอยต์ของผมอย่างนึงคือผมไปหาตอนที่เรามีปัญหาเนาะเราไปหาหมอคุณแม่ก็จะบอกว่าไปธัญลักษณ์ไปธัญลักษณ์ไปธัญลักษณ์ท่านโทษนะครับมีท่านใดมาจากธัญลักษณ์มั้ยครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับไปหาธัญลักษณ์ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนั้นที่ผมไปผมก็ได้รับการบริการที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เหมือนเราเดินเข้าไปในเขาเรียกไหน OPD ใช่ไหมฮะทุกคนจะรู้ว่าเราคือใครนายอัครเศรษฐ์ชเวงชินวงศ์เชิญช่องนี้เชิญช่องนี้เชิญช่องนี้คือเราก็นั่นคือเพนพอยต์ของผมแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไปหาหมอครั้งที่1เราก็กลับไปใช้อีกเราไปหาหมอครั้งที่2แล้วก็กลับไปใช้อีกมันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้มั้ยคือมันมีทางเลือกที่มันควรมันมีทางเลือกอื่นมั้ยแต่ในขณะนั้นนะครับในขณะนั้นนะครับเรียนอาจารย์นะครับมันไม่ได้มีทางเลือกให้เรามากนักจนมาพบกับทางน้องดินทางกรุงเทพมหานครที่เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอซึ่งในช่วงเวลามันต่างกันนะอาจารย์มันเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมเลิกช่วงนั้นช่วงตั้งแต่เซกแรกอะไรเงี้ยฮะก็หลายก็เกือบ10ปีแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันอาจจะไม่มีทฤษฎีหรือว่าการปฏิบัติเรื่อง harm reduction เข้ามาในเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นก็เลยพบกับดินแล้วก็ได้ทำครับแบงคอกขึ้นมาครับค่ะโอเคจุดกำเนิดเรารู้แล้วเนาะทีนี้อยากถามนิดนึงค่ะพี่ยามแล้วพี่ยามทำอะไรบ้างในครับแบงคอกเราเรียกว่าครับแบงคอกนะคะใช่ครับทำอะไรบ้างหลังจากที่เราคิดว่าโอเคเรามีแนวคิดแล้วว่าเอ๊ะมันอยากจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยเนาะพื้นที่ที่แบบเราคุยกันได้อย่างเป็นกันเองเป็นพื้นที่ที่แบบการบำบัดหรือการจะคุยเรื่องของยาเสพติดนะควรจะคุยได้ทุกที่เนาะไม่ควรจะคุยแค่สถานดูแลทางด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวเนาะแล้วเราเริ่มต้นทำอะไรก่อนอย่างไรคะเราเริ่มต้นทำอะไรก่อนเราเริ่มต้นโปรโมทร้านก่อนครับบอกเลยเพราะว่ามันคือธุรกิจเราหาเงินแล้วก็ธุรกิจเนี้ยแต่ว่าบริการเนี้ยบริการของการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกยาละลดเลิกการยาเสพติดนะฮะ CBTX เนี่ยและ harm reduction เนี่ยเราไม่ได้รับการ funding จากที่ใดทั้งสิ้นก็คือเป็นบริการฟรีแล้วก็ทางครับเองก็เป็นคน subsidize ในเรื่องของสิ่งต่างๆ social media ที่เรามีนั่นคือสิ่งแรกที่เราทำคือเราประกาศเลยว่าร้านเราจะเป็นอะไรร้านเราทำอะไรแล้วก็ร้านเรามีบริการอะไรบ้างรวมถึงการที่ใช้โซเชียลมีเดียพลังของโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยที่มีคนตามอยู่ตอนนี้ประมาณเกือบ 50,000 คนเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยมันเป็นกระบอกเสียงในการที่บอกว่าเฮ้ยสร้างที่เนี่ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยของคุณที่จะมาคุยกันได้ซาวน่าเกย์บางทีในหลายๆมิติคนอาจจะยังตีตราอยู่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับซาวน่าเกย์คืออะไรมีใครไม่ทราบบ้างมั้ยครับซาวน่าเกย์ครับคือมันเป็นพื้นที่ของเกย์ที่เข้าไปพบปะสังสรรค์พูดคุยในนั้นจะมีถ้าฟังก์ชันปกติเดิมๆก็จะมีซาวน่าสตรีมแล้วก็มีห้องที่สามารถที่จะให้คนที่เป็นเกย์หรือเป็นชายชอบชายชายรักชาย MSM ครับเดินเข้าไปใช้บริการได้ไปมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับมีฟิตเนสอันนั้นคือฟังก์ชันปกติแต่ของทางครับแบงคอกเราก็จะมีหลากหลายมากขึ้นมันแล้วแต่สเกลครับของอาจารย์ครับมันมีสเกลตั้งแต่แบบเหมือนโรงแรม1ดาวไปจนถึงโรงแรม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่สเกลแล้วก็แล้วแต่ราคาเพราะฉะนั้นในช่วงของครับแบงคอกเนี่ยเราจะเอมอยู่ที่ประมาณ4ถึง5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็
็ต้องสร้างในเรื่องของ facility ต่างๆสร้างแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราเห็นเรื่องของการบริการอันนี้ก็คือเมื่อลูกค้ามีความสบายใจที่จะมาเขาก็จะมาเองเขาก็จะมาหาเราเองบางคนเดินเข้ามา walk in เข้ามาบอกอยากเจอพี่อาร์มครับอยากเจอพี่ดินครับในทุกวันพุธซึ่งตอนนี้เราจะให้บริการแค่วันเดียวนะครับทุกวันพุธครับผมถามนิดนึงค่ะสมาชิกที่เข้าร่วมเนาะอาจจะทั้งมาด้วยเรื่องของการที่อยากจะมาสาวหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาของตัวเองเนี่ยมันมีสักประมาณเยอะไหมคะแล้วก็เขามีความต้องการเฉพาะอะไรมากไหมคะสำหรับการที่จะเข้ารวมกลุ่มหรือการมาพูดคุยในเชิงของการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกับพับแบงคอกเนี่ยค่ะของเราครับถ้าปริมาณลูกค้าต่อวันที่เดินเข้ามาคือเราไม่มีสมาชิกไม่ได้มีการรับสมาชิกสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะครับแต่ละวันที่เรามีเรื่องของบริการสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาประมาณ average นะครับมา 3-4 ท่านต่อวันนะครับในวันพุธซึ่งตอนนี้เราก็ให้บริการนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องของน้องนายการตรวจน้องนายฟรีใดๆต้องการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลทางศูนย์บางรักเช่นกันนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่างที่อาจารย์ประพันธ์พูดเมื่อเช้านะคะว่า one stop service เนาะคือนอกเหนือจากเรื่องของการที่เราจะพูดกันเยอะเรื่องของบริการทางด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆเราที่เป็น KPLSS เนี่ยลงมาจัดบริการด้วยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของพี่อาร์มเนี่ยจะเป็นกึ่งๆธุรกิจนิดนึงแต่ว่ามีบริการในเรื่องของทางเรื่องสุขภาพแล้วก็การพูดคุยด้วยนะคะพูดคุยในเรื่องของยาเสพติดด้วยพี่อาร์มมีอะไรจะทิ้งท้ายนิดนึงไหมคะเนื่องจากว่าผู้กำหนดเวลาส่งสัญญาณรอส่งสัญญาณแล้วเหรอครับโหมันมีอีกเนี่ยดูสิเราลิสต์เยอะมากเลยนะอ๋อเหรอโอเคขออีกเซสชั่นนึงได้ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่พี่อาร์มอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวไปฟังคุณเมี้ยวซึ่งแบบเราทำงานทางด้านสุขภาพสำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็จัดบริการทางด้านสุขภาพในการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อชีวีด้วยเอาถึงการตรวจเลือดด้วยเนี่ย เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นสถานการณ์อะไรถึงเริ่มเข้ามาสู่การความคิดที่เริ่มในการที่จะทำงานทางด้านยาเสพติดควบคู่ไปกับบริการทางด้านสุขภาพของกลุ่มเพื่อนๆเราด้วยอะค่ะก่อนอื่นก่อนจะตอบคำถามพิธีนะคะค่ะขออนุญาตออกตัวก่อนว่าพอเรื่องสารเสพติดในมิติความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันกว้างมากจะบอกว่าที่ตัวเองได้จับเนี่ยคือเฉพาะในเรื่องของ MSMTG ที่ใช้สารเสพติดเพื่อกระตุ้นการมีเซ็กหรือว่าที่เราเรียกว่าเคมเซ็กเป็นหลักนะครับแล้วก็จะต้องออกตัวว่าไม่ใช่ออกตัวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าฟ้าสีรุ้งเนี่ยก็จะเป็นองค์กร KP 1ในองค์กร KPLSS แบบที่อาจารย์ประพันธ์ว่าจุดเด่นคืออะไรคะโรคที่ยังมีความชุกแต่ไม่รุนแรงได้รับการตีตาจนคนไม่เดินเข้าไปสู่สถานบริการทั่วไปจะ KPLSS คือคำตอบนั่นหมายความว่าเคมเซ็กมันก็จะมีอาการมันก็จะมีบรรยากาศของโรคเหล่านั้นก็ฟ้าสีรุ้งก็เป็นองค์กร KPLSS ซึ่งน่าจะซัพพอร์ตเคมเซ็กได้อยู่แล้วนี่คือจุดที่หนึ่งแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องบอกว่าเหมือนที่เล่าตอนแนะนำตัวนะครับว่าสนใจมานานแล้วก็เอาเข้าจริงๆกับผู้ใช้สารเสพติดนิรนามนานาชาติเนี่ยเราคอนแทคมาตั้งแต่สมัย UC ลมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยในการทำงานภาคสนามของฟ้าสีรุ้งเนี่ยก็จะมีการเก็บเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดตลอดจนกระทั่งมาตั้งคลินิกเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยก็ทำข้อมูลแบบบ้านๆด้วยตัวฟ้าสีรุ้งเองเนี่ยก็มีคำถามสารเสพติดในกลุ่ม MSMTG ดังนั้นการผลักดันในเรื่องของการทำเรื่องการใช้สารเสพติดในกลุ่ม MSMTG ยุคแรกๆก่อนหน้านี้นิดหน่อยเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลของฟ้าสีรุ้งรามคำแหงตามแบบที่เราสนใจนะฮะทีนี้เนี่ยดังนั้นมันมีการเก็บเรื่อยๆแล้วก็งานวิจัยมันโผล่จริงๆค่ะว่ากลุ่มคนที่จะอาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นสุดท้ายที่ติดเชื้อ HIV บนแผ่นดินไทยมันคือ MSM อ่ะที่ใช้สารเสพติดอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเราก็สนใจมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็4ปีก่อนหน้าที่จะเริ่มทำเนี่ยมีการพูดคุยตลอดกับกลุ่มพี่ๆที่ทำงานเรื่องใช้สารเสพติดก่อนหน้าเราก็คือกลุ่มพี่ๆส่วนใหญ่เป็นเพศชายเนาะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเฮโรอีนแล้วก็ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น4ปีก่อนเราเริ่มเนี่ยเราพยายามพูดคุยแล้วก็เรียนรู้อย่างตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านตอนนั้น AHRI อยู่ที่กาชาดเป็นกลุ่ม prevention หรืออะไรก็แล้วแต่เราคุยทวิตตลอดผ่าน4ปีแล้วมันไม่ได้มีความก้าวหน้าในการที่จะมาทำเรื่องเคมเซ็กเลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าอาจจะยากสำหรับพวกพี่ๆเขาเหมือนกันเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการใช้สารเสพติดแต่ละกลุ่มประชากรก็ต่างกันเขาเนี่ยใช้เฮโรอีนเปรมเป็นสุขนอนเคลิ้มอยู่กับตัวเองแต่เพื่อนเราเนี่ยใช้ไออ่ะฉีดไปแล้วปึ้งปังสามารถแบบจัดการได้กันเป็นวัน2วันอะไรเงี้ยเต้นกระโดดรถเต้นเนี่ยมันทำให้แบบมันเป็นคนละกลุ่มกันจริงๆทีนี้เนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก่อนพูดถึง4ปีย้อนไปนะคะก็มีการติดต่อมาจากผู้ใช้สารเสพติดนิรนามนานาชาติเป็นอบรม3วันแล้วเราก็หลังจากอบรม3วันเสร็จก็สรุปคุยกับพี่พีวิทมาที่กาชาดเรื่องนี้มาพอดีในวันที่เขากลับมาเราก็เลยคุยกันในห้องอาหารนะครับว่าไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าพี่เมี้ยวมันต้องทำว่ะเพราะว่าคนที่เสี่ยงอุตส่าห์เราตรวจเจอยังไม่ติดเชื้อกินเพปติดเชื้อก็ให้ ARV เร็วที่สุด6เดือนเขาไม่แพ้เชื้อแบบ U เท่ากับ U ที่พูดที่อาจารย์ประพันธ์พูดเนี่ยคนที่ใช้คนที่หลุดจากการรักษาทั้งหมดอะล้วนเป็นน้องที่ใช้สารเสพติดวันประมาณเดือนกรกฎาคมปี61นะคะที่พูดเนี่ยวันรุ่งขึ้นดิฉันเดินเข้าสู่ขบวนการเป็นผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้วิธีฉีดเข้าเส้นทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีเพื่อนเลยวันรุ่งขึ้นทำได้เลยง่ายมากมันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยตายมันเดินเข้ามาง่ายขนาดนี้แต่เป็นวิธีการที่ไม่ดีนะคะบอกไว้ก่อนดังนั้นมันต้องทำอะไรก็ใช้เวลา4ปีประมาณ1,000วันค่ะในการที่เข้าไปคุกคีเรียนรู้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำงานกับฟ้าสีรุ้งถ้าจะบอกว่าต้องประกาศใช่ไหมคะว่าเราผ่านมาแล้วกี่วันเนี่ยก็จะบอกว่าประมาณ4เดือนนะคะที่ไม่ได้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นมาแล้วประมาณ4เดือนนะคะก็จะบอกว่าเราไปอยู่ในกระบวนการอย่างนั้นนะ1,000วันนะแต่เราเพิ่งออกมา100วันเราอาจจะยังมีข้อมูลที่ทันสมัยทำงานกับเขาได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือถ้าเราบอกว่าเลิกเถอะจ้าเพื่อเราเลิกคุยกับเราเลยนะแล้วเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะในการที่จะมาทำงานกับเขานะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟ้าสีรุ้งณปัจจุบันยึดเนี่ยก็คือจะต้องบอกว่าเราจะไม่ถึงการแพทย์ที่บอกว่าเอามาเถอะค่ะมาเลิกกันเราไม่หรือในขณะเดียวกันกูใช้ไปเรื่อยๆมีความสุขก็ไม่อยู่ตรงกลางคือใช้ให้สามารถจัดการตัวเองได้ซึ่งเมียวอ่ะเคารพเรื่องนี้อย่างมากเลยนะแต่บังเอิญเมียวอ่ะเป็นคนที่ใช้แล้วจัดการตัวเองไม่ได้จึงต้องเข้าสู่กระบวนการเลิกความน่าเสียใจก็คืออันนี้ถึงทางสุดทางทางด้านจิตใจใช่ไหมคะสุดทางเพราะกฎหมายใช่ไหมคะหนูมาหมดทั้งสองอย่างและเผลอมีเรื่องสุดทางทางเรื่องด้านสุขภาพด้วยดังนั้นโอ้โหมันหนักมากเลยอ่ะเลยต้องเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาดังนั้นถ้าใครที่ฟังและได้ยินเสียงนี้อยู่นะคะเขาจะขอบอกว่าถึงแม้เมียวจะพูดถึงเรื่องการรักษาให้ยุตินะแต่ฟ้าสีรุ้งเป็นมิตรกับคนที่ยังใช้อยู่และต้องการที่จะใช้อย่างปลอดภัยนะคะเดินเข้ามาหาเราได้นะคะตอบคำถามพี่ทิศว่าเกิดจะทำอะไรต่อใช่ไหมหลังจากรู้เนี่ย4ปีนี้ต้องบอกว่าดันด้นหาเรื่องที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะจุดแรกที่เราจะต้องทำในฐานะองค์กรเลยก็คือเราต้องทบทวนนโยบายขององค์กรยังไม่ต้องไปเรื่องจัดบริการให้เขาเลยนะคะต้องทบทวนนโยบายขององค์กรเราว่าองค์กรเราอ่ะเป็นมิตรกับผู้ใช้สารเสพติดแค่ไหนโชคดีเหลือเกินที่ผู้ก่อตั้งฟ้าสีรุ้งค่ะก็เป็นชื่อคุณกมลเศษเก่งการเรือเนาะอยู่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่จุฬาจนเกษียณเป็นคนก่อตั้งฟ้าสีรุ้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นนักสังคมสังเคราะห์ที่โรงพยาบาลจุฬาฮะทำหน้าที่เดียวกับคุณดินอยู่ผู้ใช้สารเสพติดกทมนางก็เลยเปิดช่องนโยบายของฟ้าสีรุ้งไว้เนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้สารเสพติดค่อนข้างมากก็คือใช้ได้แต่อย่ามาใช้ที่ทำงานแล้วในเวลางานต้องแบบไม่มีอาการเมาไม้มาในขณะเดียวกันห้ามเป็นเอเย่นนะจ๊ะถ้าเป็นเอเย่นส่งออกทันที
ดังนั้นมันก็ค่อนข้างเป็นมิตรนี่คือเปิดประตูในเรื่องของในเรื่องของนโยบายองค์กรนะคะแต่เชื่อไหมว่าเปิดแค่นโยบายองค์กรไม่ได้หมายความว่าคนทั้งองค์กรจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเรามีต้นทุนอ่ะเราเป็น KPLSS อ่ะดังนั้นเราช่วยเพื่อนกลุ่มนี้ได้แล้วก็วิ่งตายข้อมูลมันชี้จะตายว่าถ้าเธอซื่อสัตย์กับการทำงาน HIV/AIDS เธอต้องทำกลุ่ม MSM ที่ใช้สารเสพติดเพราะมันจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะยุติปัญหาเอดโอ้ยเป็นทั้ง KPLSS ข้อมูลก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งองค์กรจะลุกขึ้นมาแล้วทำมันนะคะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พี่จ๋าบอกเราว่ามันมีอคติมันมีมายาคติเชิงซ้อนทับอยู่อะเวลาพูดถึงตรงนี้เราก็จะนึกถึงว่าอ๋อทางออกง่ายจะตายอบรมเรื่องปรับทัศนคติกับคนทั้งองค์กรสิทำมา2ปีกว่าค่ะมีคนทำงานอยู่3คนไม่ใช่เพราะว่าไม่มีข้อมูลนะคุณดินมาให้ข้อมูลแบบรู้เลยสมองทำงานยังไงป๊าบ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 พูดได้หมดเลยแต่มีคน3คนเท่านั้นที่เข้าถึงกลุ่ม MSM ที่ใช้สารเสพติดจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือมันไม่ยอมปลดล็อกหัวใจอ่ะข้อมูลเต็มสมองเลยแต่มันไม่สามารถไหลมาสู่หัวใจให้แบบทำงานได้อ่ะจนกระทั่งเรามาถึงจุดที่บอกว่าต้องใช้ไม่ใช่แค่ปรับทัศนคติเราใช้3อย่างในการเริ่มงานเคมเซ็กนะรอบปัจจุบันคือ1ก็ยังเป็นเรื่องทัศนคติ2ท้าทายความเป็นมืออาชีพของเขาเองอ่ะคือเฮ้ยถ้าอยู่ไม่ทําอ่ะอยู่ไม่เป็นมืออาชีพแสดงว่าอยู่ไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพอ่ะไปทํางานอื่นดีมั้ยเพราะว่าถ้าต้องทําจริงๆคือเราต้องทํากับเขาแล้วอยู่ทําไม่ได้พิจารณาตัวเองเถอะแต่บรรยากาศไม่ได้แรงขนาดนี้นะพี่จ๋าเนาะแต่มันเป็นถามเรื่องความเป็นมืออาชีพในการทำงานของตัวเอง1ปรับทัศนคติเหมือนเดิมเลย2ก็คือท้าทายความเป็นมืออาชีพ3เอาสถานการณ์จริงๆอ่ะของเพื่อนที่เราเจอในชุมชนอ่ะมาแชร์และเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความรักความสุขความทุกข์อ่ะถ้าเราได้รู้ถึงความทุกข์ของเพื่อนเราอ่ะเราจะเข้าใจคนแล้วเราอยู่ในหน้าที่ช่วยเหลือเขาอะคนที่ทำหน้าที่จะกล้าที่จะก้าวไปช่วยเขาแล้วมันก็ใช้ได้นะพี่จ๋าเนาะไม่น่าเชื่อว่าขอเสียงตบมือให้ทีมฟ้าสีหลงกรุงเทพและปริมณฑลหน่อยได้ไหมฮะว่าเขาก็กล้าที่จะก้าวข้ามเส้นความเชื่อเดิมของเขาไปทำงานกับเพื่อนนะฮะถามทีนี้เนี่ยพี่ทิศจะถามมาว่าทำอะไรบ้างเพราะที่ฉันจะใช้เวลากินของคุณดินไปนะคะคือจะบอกคร่าวๆว่าคร่าวๆว่าฟ้าสีลุงเนี่ยนอกจากมี KPLS ที่เป็นคลินิกแล้วเนี่ยก็มีทีมเชิงรุกที่เป็นลงไปในพื้นที่ก็พื้นที่ที่ว่าเนี่ยเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเลยนะคะสำหรับทีมนี้เนี่ยเขารับผิดชอบกรุงเทพและปริมณฑลก็มีกิจกรรมทั้งเชิงรุกแล้วก็ตั้งรับแล้วก็ติดตามหลังจากมาตรวจแล้วก็จะเป็น3ทีมซึ่ง KPLSS มันหมายถึงตั้งแต่ RRTTPR คือตั้งแต่รุกตรวจเนาะรู้สถานะแล้วก็จัดการต่อหลังจากรู้สถานะฟ้าสีลุงก็ทำทั้ง3ส่วนเลยแล้วก็ทำทั้งมิติสุขภาพกายสุขภาพใจรวมทั้งเรื่องมีคุณดินเอาเรื่องบัตร HR card บัตรเราเรียกง่ายๆว่าบัตรเบ่งเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายเข้ามาบูรณาการสถานการณ์ตอนนี้ขออนุญาตคร่าวๆว่าเราก็ทำทั้ง3ด้านเนาะแล้วก็มีจุดเริ่มต้นทั้ง3ทีมนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเมียวที่แบบพี่ก็จริงๆฟังเรื่องของเมียวมาก็หลายครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันก็มีเรื่องไอ้ฉุกคิดว่าเอ๊ะอะไรเป็นตัวสกัดกั้นระหว่างสมองของเราเนาะกับที่มันจะลงมาสู่การทำงานทางด้านจิตใจเนี่ยค่ะก็มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆที่เนาะที่เป็นคนทำงานทางด้านการบำบัดดูแลผู้ที่ใช้ยาเนี่ยบางทีมันเมลเองก็พูดถึงเรื่องของการที่จะพาทีมทั้งทีมเนาะก้าวข้ามความรู้สึกหรือกำแพงทัศนคติอันนี้เราคนทุกคนในฟ้าสีรุ้งเป็นผู้ที่มีอาจจะมีเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเราเข้าใจมิติเรื่องเพศอย่างดีแล้วเราเข้าใจอุปสรรคในการ
ความเป็นเพศในการที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพนะคะแต่พอมาเจอเรื่องของยาเสพติดเนาะซึ่งก็เป็นกำแพงสูงเหมือนกันนะที่เราจะต้องข้ามไปให้ได้สิ่งที่เมลทำเนี่ยมันไม่ใช่คือมองคร่าวๆมันเหมือนกับเป็นประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ความสนใจของตัวเองที่ลุกขึ้นมาทำเนาะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนโยบายขององค์กรก่อนเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่พอเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเพื่อนร่วมงานของทีมงานเพื่อให้ก้าวข้ามทัศนคติของสังคมที่มีต่อการใช้ยาหรือผู้ใช้ยาเนี่ยลงมาสู่การเปิดพื้นที่สำหรับการให้บริการทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจกับเพื่อนๆด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสำหรับตัวเองเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องขอบคุณว่ามีองค์กรอย่างเพื่อนเราที่ลุกขึ้นมาทำแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะตัวเราเองเรารู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็เรามีเพื่อนหลายๆองค์กรที่ทำงานคุกคีกับคนที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศเลยเนาะแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่มีคนที่เป็นผู้ใช้ยาก็มีทุกเพศมีความหลากหลายทุกเพศเหมือนกันขออนุญาตแทรกนิดนึงได้ไหมคะค่ะปีที่ผ่านมาเราเริ่มทำโดยคือฟ้าสีลุงจะนิสัยอย่างนี้ถ้าจะทำอะไรจริงจะประกาศรับว่าปีนี้จะทำเท่าไหร่เป็นตัวชี้วัดปีที่ผ่านมาเริ่มที่กรุงเทพและปริมณฑลปรับประกาศจะทำ200คนตอนนี้ได้มา120กว่าคนนะคะแต่ว่าจากการทำกลุ่มซึ่งคุณธนชัยนะคะเป็นคนไปทำแผนฟ้าสีรุ้ง10จังหวัดเนี่ยเขาประกาศเป้าปีหน้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าปีหน้าฟ้าสีรุ้งทุกจังหวัดจะทำเคมเซ็กกับ MSMP ค่ะโอเคก็ถือว่าเรามีเพื่อนร่วมทางในการทำงานทางด้านยาการใช้สารเสพติดเนาะของเพื่อนๆที่มีความหลากหลายทางเพศอ่ะทั่วประเทศแล้วนะคะในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีมิติเรื่องของการที่จะเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันอีกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการทำงานทางด้านยาเสพติดของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเนาะเราทำงานเรื่องนี้มานานมากมีผู้บุกเบิกที่เป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นพีวิดเนาะมีองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรที่ระดับประเทศองค์กรระดับพื้นที่เนี่ยที่ทำงานทางด้านยาเสพติดมาอย่างช้านานเนาะแล้วเรื่องของเราเนี่ยเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเราเริ่มพูดคุยถึงความหลากหลายทางเพศในกลุ่มเพื่อนๆเราที่เป็นทำงานทางด้านพีวิดนะง่ายๆคือใช้สารเสพติดชนิดฉีดเนี่ยซึ่งเขาบุกเบิกการทำงานทางด้านสุขภาพสำหรับคนที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดมาช้านานแล้วนะแล้วก็เริ่มมีตอนนี้เริ่มมีนะคะบริการเสริมมากขึ้นสำหรับพวกกลุ่มที่มีความหลากหลายเพื่อนๆเราที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ไปจุดเดียวตรวจสุขภาพด้วยดูแลเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เราถือว่าเป็นมิติใหม่เนาะเราเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการที่จะเข้าสู่การดูแลทางด้านการใช้ยานะคะก็เมียพูดถึงเรื่องของการบริการที่ทำงานร่วมกันกับทางของกทม.เนาะของน้องดินนะคะแล้วก็พี่อาร์มเองก็พูดถึงด้วยเรื่องการสนับสนุนระหว่างองค์กรถือว่าเป็นตัวแทนภาครัฐเนาะได้ไหมคะตัวแทนภาครัฐหรือกทม.เนี่ยที่ทำงานร่วมกันกับองค์กรชุมชนแล้วก็ทำงานกับภาคเอกชนเนาะในการทำงานที่จะมีพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่จะดูแลสุขภาพทางด้านการใช้ยาเสพติดเนี่ยกับเพื่อนๆที่มีความหลากหลายทางเพศก็อยากจะชวนดินจริงๆแล้วเราอยากรู้ว่ามันกทม.มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดดูแลผู้ใช้ยาเสพติดยังไงบ้างอันนั้นโดยรวมเนาะรวมถึงเรื่องของการที่จะมาชอบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีนโยบายมีมาตรการอะไรสำคัญสำหรับกทม.ที่สามารถที่จะดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็รบกวนดินช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวแทนจากทางภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นภาครัฐที่เป็นเฉพาะอีกเพราะว่าเป็นกทม.นะครับกทม.ก็คือเป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะครับก็ต้องพูดได้เต็มปากนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักเลยในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าของเรามีบริการมันเนิ่นนานมากๆนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ใช้ยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็มีรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าการใช้ยาเสพติดมันก็เป็นไดนามิกที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีพลวัตของมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับการให้บริการของพื้นที่กทม.เนาะอันอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเรามีคลินิกบำบัดยาเสพติดทั้งหมดเนี่ย18แห่งนะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยนะครับโดยทั้ง18แห่งเนี่ยก็จะมีจุดที่ดูแลก็คือสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดนะครับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นคนดูแลอีก
อีกหลังคาหนึ่งที่จะคลุมพวกเราอยู่นะครับโดยในแต่ละคลินิกเนี่ยก็จะมีบุคลากรมีทีมสหวิชาชีพครบถ้วนเลยตั้งแต่แพทย์นะครับพยาบาลเภสัชกรนะครับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยเหลือคนไข้มีครบเลยนะครับแล้วก็เรามีผู้ป่วยในด้วยนะครับเรียกว่าบ้านพิชิตใจนะครับอยู่ที่ประเวศข้างๆโรงพยาบาลสิรินธรนะครับอันนี้ก็คือนโยบายที่มีมาอยู่แล้วในการบริการให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ใช้ยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการให้บริการยาเสพติดในกลุ่มของผู้กลุ่มของความหลากหลายทางเพศเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเรียกว่าล้าหลังสุดๆแล้วในนานาชาตินะครับเรียกว่าไม่ใช่สุดๆแต่ก็คือล้าหลังนะครับก็คือผมเข้ามาทำงาน10กว่าปีแล้วเนาะพอเราพูดถึงกลุ่มนี้ก็จะ1ไม่อิกนอร์ไม่สนใจเราเลยก็คือ2ก็คือก็เป็นแค่กลุ่มนึงไม่ได้แบบอะไรมากมายครับเคยเสนอรับรางวัลหลายๆที่ก็โดนปัดตกไป 2-3 รอบนะครับก็เฟลเหมือนกันครับตอนแรกทำไมถึงได้มาเจอ NGO มาเจอภาคเอกชนเงี้ยเพราะว่าบางครั้งรัฐก็ไม่ได้ตอบโจทย์ให้เราได้อยากทำในสิ่งที่เราทำหรือบริการหลายๆอย่างนะครับแต่โชคดีหน่อยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหน่วยงานเอกเทศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะฟรีให้กับบุคลากรของเราในการที่จะทำงานหรือว่าเปิดกว้างในการที่จะเจอกับกลุ่มที่หลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างน้อยก็ดีใจที่กทม.ยังตอบรับกับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็ขอผู้บริหารเอ้ยทำสิเอาเลยนะครับก็จัดการเริ่มต้นจากกับพี่อาร์มจุดเล็กๆเป็นแค่วงกลมๆ 2-3 คนตอนแรกขยับมาเป็นคาเป้งคอกนะครับต่อมาขยับไปถึงฟ้าสีลุงซึ่งฟ้าสีลุงเนี่ยค่อนข้างครบวงจรมากที่บอกเป็นวันสต็อปเซอร์วิสที่แท้จริงเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยภูมิใจที่สุดเลยก็คือของคาเป้งคอกเนี่ยนะครับได้รับการอนุญาตจากกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มความหลายทางเพศโดยมีชุมชนเป็นฐานนะครับจังปุ๊บเมื่อครับแบงคอกหน่อยครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและน่าจะเป็นและน่าจะเป็นแห่งแรกของเอเชียด้วยนะครับที่เป็นจุดที่ให้บริการลดอันตรายแล้วก็บำบัดฟื้นฟูโดยให้ชุมชนเป็นฐานโดยชุมชนเนี้ยเป็นชุมชนเสมือนค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คาดผิดหวังจากการรับรางวัลหลายที่สุดท้ายผมได้รางวัลจากแพทยศาสตร์ครอบครัวครับได้รางวัลดีเด่นมาจากระดับประเทศเหมือนกันนะผมเงยผมหน่อยก็ดีใจเป็นรางวัลที่คือจริงๆผมไม่ได้ค่อยคาดหวังกับรางวัลอะไรหรอกแต่ผมมันผิดหวังมา 2-3 ครั้งแล้วแบบจากเหตุผลที่เขาให้เรามาแล้วมันรู้สึกเฟลมากแล้วพอมันได้รางวัลแล้วทำมันเป็นรูปธรรมด้วยอย่างฟ้าสีลุงเองก็เห็นว่ามันเอ้ยมันเกิดประโยชน์แล้วเราก็ได้ไปช่วยมันก็เลยทำให้เห็นว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เสียเปล่านะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยมันความรุนแรงมันเห็นชัดเจนนะครับอย่างล่าสุดรอยเตอร์เนาะรอยเตอร์ก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่ค่อนข้างดังเขาก็มาขอข้อมูลกับเรื่องของเคมเซ็กในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทยเขาถามหมดเลยครับทั้งหน่วยไม่พูดชื่อแล้วกันหน่วยบริการเรื่องยาเสพติดหลักๆตำรวจนะครับไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยนะครับก็ได้จากผมไปก็สุดท้ายก็คือเราก็ได้ทำสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วนโยบายล่าสุดมันนโยบายเรื่องยาเสพติดของกทม.มันมีมาอยู่แล้วแล้วล่าสุดที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือผู้ว่าราชการท่านใหม่นะครับอาจารย์ชาชาติเนาะแกก็มีเป็นหนึ่งในนโยบายของแกก็คือเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งมันผมเห็นแล้วแบบตาลุกวาวเลยเฮ้ยผู้บริหารระดับสูงของเราเขาเริ่มที่จะให้ความสำคัญตรงนี้แล้วตอนนี้เนี่ยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเปิดคลินิกบริการเรื่องของสุขภาพในกลุ่มความหลากหลายทางเพศแล้วตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเปิด4ที่นะครับแล้วก็เดือนกันยานี้จะขยับเป็น10ที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าในน่าจะเป็นประมาณปีหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางเพศได้ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ให้บริการจนสุดทางหรือไม่ให้บริการจนแบบเต็มที่แต่เรายังมีจุดที่ให้บริการที่สามารถส่งต่อกันได้ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขของเราก็จะเป็นพี่น้องกันอยู่ครับแต่ละกรุ๊ปแต่ละโซนเขาจะแบ่งเป็นกรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้กรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพฝั่งทนเหนือฝั่งทนใต้นะครับมันจะมีเป็นกลุ่มๆกันอยู่แต่ละกลุ่มเราก็จะมีเฮดแต่ละสาขาอยู่มีคุณหมอแต่ละวิชาชีพเพราะว่า
ศูนย์มีการสาธารณสุขนึงเนี่ยจะมีคุณหมอ 1-3 ท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละศูนย์จะมีความเชี่ยวชาญต่างกันอย่างศูนย์ผมเป็นคุณหมอตาศูนย์ข้างๆเป็นคุณหมอผิวหนังศูนย์คุณหมออีกหมอนึงเป็นหมอกระดูกอะไรเงี้ยครับคือสมมติมีคนไข้ที่มันลึกซึ้งแล้วก็จะรีเฟอร์ไปศูนย์ใกล้ๆแล้วที่มันมีปัญหาอยู่ก็ตรงนี้อย่างผมเองอ่ะก่อนอื่นต้องพูดก่อนการบำบัดคนไข้ที่เป็นเคมเซ็กหรือว่าใช้สารเสพติดเพื่อการกระตุ้นทางเพศเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ตำราการบำบัดแบบที่เราเคยมีมาก่อนไม่ได้เลยสมัยก่อนคนติดยาเนี่ยเขาผูกติดกับความเครียดผูกติดกับการทำงานผูกติดกับเรื่องของความสุขการเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเจอคนไข้ตัวกระตุ้นคืออะไรทำงานใช่ไหมเริ่มหาวิธีการงานใหม่หรือหางานใหม่ไปเลยตัวกระตุ้นคือความเครียดหาทางออกยังไงไม่ให้เครียดก็จบแต่อันนี้พอมันมาจับกับเซ็กเราไม่สามารถจะตัดเซ็กออกจากคนไข้ได้เซ็กมันคือ natural drive มันคือแรงขับทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตำราว่าตัดตัวกระตุ้นเหมือนที่เคยเรียนมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการบำบัดมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างสูงแล้วตัวผมเองก็โชคดีที่กทม.ก็ให้ทุนไปเรียนต่อด้านเภสัชกรรมคลินิกกลับมาด้วยซึ่งแม้แต่ไปเรียนกับอาจารย์ที่เภสัชกรรมคลินิกอาจารย์ก็บอกเองว่าคนที่สอนเคมเซ็กในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีโดยเฉพาะแม้แต่จิตแพทย์หรือคนที่เชี่ยวชาญเองเขาจะดูคลุมๆคร่าวๆแต่เจาะลึกเองยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่ผมใช้ทั้งหมดในการดูแลจะเป็นรูปแบบที่ผมไปรีวิวมาใหม่หมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นของอังกฤษกับอเมริกาที่เอามาเป็นตัวแบบในการดูแลอย่างเช่นพวก caring management เรื่องของ harm reduction ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ทม.เองก็พร้อมที่จะให้บริการตรงนี้ล่าสุดมีการประชุมบุคลากรของคลินิกก้าวใหม่หรือคลินิกเสพติดเดิมเนี่ยทั้ง18แห่งเนี่ยคุมกันแล้วว่าจะให้บริการตรงนี้ยังไงแล้วถ้ามีเคสเราจะเจอเราจะดูแลเบื้องต้นยังไงแล้วถ้าเกิดเคสหนักส่งไปไหนส่งที่คลองเตยไหมหรือส่งไปที่ไหนครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมี NGO ต่างๆที่เขาดูแลช่วยด้วยนี่ก็เป็นนโยบายแล้วก็รูปแบบการดำเนินงานของกทม.ปัจจุบันครับฟังแล้วก็เพลินนะคะแต่สิ่งที่ดินพูดถึงน่าสนใจค่ะคือการบำบัดในรูปแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฟิตอินกับการผู้ใช้ยาแบบเคมเซ็กเนาะซึ่งมันมีเรื่องเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานี่แหละมันไม่สามารถตัดได้อะถ้าเกิดติดยาอย่างอื่นเนาะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเพื่อนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนงานก็อาจจะช่วยได้แต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีเพศเราได้เนาะทีนี้มาในช่วงที่2นะนี่ยกที่2นะว่าหลายท่านรออยู่นะคะแล้วก็จริงๆอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับแล้วเรามองเรื่องของนโยบายเรื่องของแนวทางในการบำบัดการส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพเนาะในประเทศไทยยังไงสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้ยาใช้สารเสพติดที่มีความหลากหลายทางเพศนะสำหรับมองภาพยังไงประเทศเราควรจะมีทิศทางในการทำงานเรื่องนี้แบบไหนบ้างหรือมันควรจะมีรูปแบบหรือมีแนวทางในการยังไงที่จะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะเพราะว่าในยกแรกเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนอย่างที่ดินพูดถึงเรื่องของการที่จะให้ศูนย์อื่นๆสามารถที่จะดำเนินการเรื่องของการทำกลุ่มหรือการบำบัดได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่จ๋าพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องข้ามผ่านเรื่องทัศนคติในเรื่องเพศอย่างนึงนะอันที่2คือการทำงานกับด้านยาเสพติดเนี่ยพี่ไม่ค่อยตั้งคำถามกับเรื่องของศูนย์ที่ศูนย์บำบัดซึ่งมีแนวมีเขาบอกมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบำบัดและรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้ใช้สารเสพติดอยู่แล้วแต่ว่ามิติเรื่องเพศเนี่ยค่ะเราจะพากลุ่มผู้ให้บริการข้ามผ่านทัศนคติต่อเรื่องเพศที่ใช้คือเข้าใจว่าหลายๆที่อาจจะไม่ได้เปิดรับเปิดกว้างและเข้าใจคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ยานะเหมือนกันทุกที่กับที่ศูนย์นะคะเราในแนวทางในนโยบายเองถึงแม้จะเปิดกว้างบอกว่าให้เรามีการบำบัดเนี่ยแนวทางสำหรับการที่จะทำงานเรื่องนี้กับเพื่อนๆที่เป็นผู้ให้บริการภาครัฐให้เข้าใจเรื่องมิติทางด้านเพศด้วยให้เข้าใจทางด้านการใช้สารเสพติดด้วยแล้วก็บำบัดด้วยความเป็นเรียกว่าดูแลทางด้านสุขภาพด้วยความเป็นมิตรกับคนกลุ่มนี้ทำยังไงจริงจริงบอกกันว่ายากมากมีเคสนึงอันนี้แอบเล่าให้ฟังเป็น TG นะครับเป็น TG แล้วก็ใช้สารเสพติดไม่ได้ใช้เพราะเขาอยากใช้นะครับเคสนี้ใช้เพราะว่าถ้าอันนี้เล่าให้ฟังเนาะสมมติครั้งนึงกับลูกค้าสมมติได้มา100สมมติราคานะครับ100บาทแต่ถ้าใช้ยาด้วยจะขยับเป็น500บาททันทีเนาะเขาก็ต้องใช้ยาทุกครั้งใช้เรื่อยๆแล้วพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยยามันไปตอบโจทย์กับสิ่ง
บางอย่างในความรู้สึกเขาเช่นความสุขบ้างไปตอบโจทย์เรื่องของความผ่อนคลายบ้างเขาก็เริ่มกลับมาใช้เป็นคนเดียวนี่เป็นคำถามหนึ่งเวลาถามคนไข้ว่าเริ่มใช้ยาคนเดียวหรือยังน้องถ้าเริ่มใช้ยาคนเดียวแสดงว่าเขาเริ่มเห็นเอฟเฟกต์ด้านอื่นๆละเห็นผลด้านอื่นๆตามมาแสดงถ้าเริ่มใช้คนเดียวแสดงคนไข้เริ่มถลำเข้าไปลึกละแล้วจะถามเป็นแบบนี้ตลอดแล้วเคสนี้เนี่ยก็ใช้จนเริ่มใช้คนเดียวถลำลึกไปเรื่อยๆแล้วไปหาหมอเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ปกติไม่พูดชื่อแล้วกันก็เจออาจารย์จิตแพทย์ถามนะครับว่าเป็นกระเทยแล้วยังใช้ยาอีกหรอนะครับเขาก็เลยเบรกแค่นั้นจริงๆเขายังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเจอประโยชน์นั้นแล้วเขาไม่ไปหาจิตแพทย์นั้นอีกเลยแล้วเขาก็กลัวสถานบำบัดไปเลยครับจนกระทั่งผมมาเจอมาอยู่ฟาซิลุงนี่แหละเขาก็เลยเล่าให้ฟังพอผมเล่าให้ฟังเขาเลยพูดออกมาว่ามันไม่ได้เป็นอย่างทุกที่จริงๆทัศนคติมันเปลี่ยนกันยากเนาะแม้แต่ในทางจิตวิญญาณทางจิตบำบัดเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีการบำบัดตัวนึงเรียกว่า CBT Cognitive Behavioral Therapy ก็คือการบำบัดความคิดนะครับการปรับทัศนคติการปรับพฤติกรรมเป็นอาทิตย์ที่นานมากๆคนๆนึงจะทำใน3เดือน4เดือนเซสชั่นนึงกว่าจะปรับความคิดเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักบำบัดพื้นฐานของเขาเนี่ยจะเป็นมีคนผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วคืออันนี้ยกเว้นตัวผมนะผมจะเป็นคนที่ไม่ได้มองว่าเรามีความรู้กับคนไข้เพราะถ้าเมื่อไหร่เรามองว่าเรามีความรู้หรือเป็นที่คนที่ต้องแบบต้องสอนต้องบำบัดต้องดูแลเขาเมื่อนั้นก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นทันทีเหนือกว่าคนไข้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บุคลิกภาพหรือว่าแนวคิดแบบนี้มันถูกฝังเข้ามาตั้งแต่เขาเรียนตั้งแต่เขาเริ่มเป็นคนดูแลแล้วคุณต้องมีความรู้นะคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคุณต้องเป็นคนที่คนอื่นน่าเชื่อถือและเคารพนะคุณต้องแม้แต่วิชาชีพผมเองการที่จะเป็น LGBTQ เนี่ยสมัยก่อนยอมรับกันไม่ได้เลยสอบไปประกอบวิชาชีพไม่ผ่านเลยนะครับสมัยนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับก็มันเป็นอะไรที่ปลูกฝังกันมาเยอะแล้วก็นานพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราจะปรับความคิดเขามันค่อนข้างยากเลยแล้วอีกอย่างผมมองนะคะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มจากบุคลากรที่เขาพร้อมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเหวี่ยงแห่บุคลากรคลินิกแอสเซปติดมาเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็มาฟังงั้นนะครับรู้เหมือนที่อาจารย์เมียวบอกความรู้เต็มหัวรู้เข้าใจว่ามีอะไรแต่ว่าพอถึงเวลาก็ทำไม่ได้ครับอย่างแม้แต่คนที่บำบัดยาเสพติดด้วยกันบางทีคนไข้กลับไปรีแลปใช้ยาอีกกลับไปใช้อีกแล้วหรอคะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบมันก็ลืมผมก็เข้าใจเขาได้ว่ามันก็ลืมตัวเพราะสุดท้ายแล้วผมมองว่าถ้ามันจะเริ่มจากภาครัฐเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือเอาวอลันเทียร์ก่อนเอาใครที่พร้อมที่จะทำเรื่องนี้หรือว่าอยากทำเรื่องนี้คือตัวผมเองมันดีหน่อยที่ผมก็เป็น LGBT เพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าใจแล้วก็ยอมรับตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วเพื่อนๆผมเองในชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนใช้ยาเนาะหรือแม้กระทั่งญาติผมหลายๆคนก็ใช้ยาเพราะฉะนั้นผมได้เห็นธรรมชาติเห็นเนเจอร์ของเขาแล้วก็ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมามันก็ได้เห็นแล้วจริงๆมันมีหลายๆอย่างที่ซับซ้อนบางทีแบบพ่อแม่เราคุยกันถึงญาติคนนี้เราก็แบบมันก็มีตรงนี้ทำไมเขาไม่พูดถึงอ่ะตั้งเอ๊ะมาตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายพอมาเราได้มาทำมันก็เลยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เลยมองว่าถ้าเกิดภาครัฐหรือว่าอะไรที่จะทำเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการ open mind แล้วก็ volunteer คืออย่างบุคลากรทำคลินิกเกษตรติดมี300กว่าคน200กว่าคนเอามาอบรมทั้ง200กว่าคนได้ครับไม่มีปัญหาเลยแต่ไอ้200กว่าคนอ่ะจะเข้าใจกันกี่คนแล้วอยากจะทำจริงๆกี่คนจริงๆมันน่าจะทำในเชิงคุณภาพก็คือถ้าที่นี่จะทำที่ไหนจะทำเนี่ยก็ยกมาเลยใครอยากทำใครอยากเข้านะครับตอนนี้อันนี้ผมแอบเล่าให้ฟังแล้วกันผมไปเรียนที่คณะแพทยธรรมศาสตร์เนาะคลินิกสุขภาพทางเพศธรรมศาสตร์เนี่ยกว่าจะเปิดได้เพิ่งไปฟังเปิดใจกับอาจารย์ธีวุฒิแกก็เล่าให้ฟังมันไม่ได้ง่ายนะดินก่อนมันจะเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนโจมตีโดนกระหน่ำเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเปิดแล้วใครจะมาเข้ามีแต่กระเทยหรือเปล่าจะมาออนไลน์จะมีแต่เรื่องคนพอเปิดจริงๆแล้วมันเยอะกว่านั้นเลยซึ่งมันเป็นคลินิกที่อยู่ในสุตินารีเวชอะครับจะมีเครื่องของเจ็บเนาะจิ้มล็อกพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันจิ้มล็อกจูไม่แข็งจูงุ้มจูโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะแยะซึ่งพอเป็นจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันเยอะแยะมากขึ้นแล้วพอมีคนเริ่มต้นมีคนเห็นแล้วตอนหลังก็เริ่มที่จะขยับ
ขยับขยับแล้วตอนนี้คลินิกสุขภาพทางเพศที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็เปิดเป็นแผนกเฉพาะไปแล้วแล้วก็มีเปิดที่ตอนนี้มีเปิดจุฬามีเปิดรามาแล้วล่าสุดจะให้เป็นเฟลโลเป็นแบบแพทย์ที่เรียนเฉพาะทางและต่อเฉพาะทางอีกทีนึงนะครับด้านนี้โดยเฉพาะเลยเขาก็เปิดน่าจะเปิดเป็นที่แรกของประเทศไทยจริงๆคุยกับพี่อาร์มนานมากเป็นคนแบบพี่อาร์มจริงอยากเรียนเรื่องของแบบเซ็กชวลเฮลอยากเรียนไม่ใช่เซ็กชวลเกี่ยวกับเซ็กเกี่ยวกับsexual disorder เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติทางเพศคุยมานานแล้วแล้วแบบมีเปิดที่เยอรมันมีเปิดที่อังกฤษหาเงินไหนไปเรียนสรุปวันนั้นเปิดกีดเลยพี่อาร์มส่งมาให้ธรรมศาสตร์เปิดแล้วนะแบบดีใจมากครับก็ไปเรียนเนี่ยครับก็จะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเกิดหน่วยงานจะเปิดมันต้องน่าจะเปิดแบบนี้มากกว่าเพราะว่ายังไงบังคับมันเปลี่ยนความคิดเขายากก็คงต้องเริ่มจากที่สมัครใจและสนใจที่จะเริ่มทำด้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของ sexual health กับเรื่องของการเสพติดอาจจะต้องควบคู่ไปด้วยกันนะคะก็ขยับมาอีกนิดนึงพอดีฟัง เราคิดว่ามีความพยายามจากทั้งเพื่อนๆที่ทำงานในระบบของหน่วยงานภาครัฐเนาะเรื่องของการดูแลในระบบของสุขภาพที่ดูแลโดยรัฐหรือกทม.เองเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะที่จะชวนเพื่อนเข้ามาสู่บริการเพราะเราสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริการต่างๆด้านการดูแลเรื่องผู้ใช้สารเสพติดเนี่ยก็มีมากมายแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่เรื่องของการเข้าถึงและการเข้าไม่ถึงเนาะเข้าถึงเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราก็เข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะอยากฟังมุมมองของเมียว่าแล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยมุมมองที่จะช่วยสนับเรียกว่าวิธีการที่จะช่วยสนับสนุนเพื่อนเราอะซึ่งการใช้สารเสพติดเนี่ยมันยากที่จะพูดเนาะยากที่จะเดินเข้ามาสู่ระบบบริการเนี่ยซึ่งถึงแม้เราจะเซตดีมากนะบินกำลังจะขยายไปหลายศูนย์มากอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงอะการเข้าถึงเพื่อนเราก็ดีหรือการที่จะให้เพื่อนเราเข้าถึงบริการเหล่านี้มันควรต้องมีแนวทางหรือมีวิธีการแบบไหนบ้างที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะจริงๆเตรียมรอบสองไว้ว่าอะไรคือช่องว่างได้ก็มันก็คือแต่ว่าจะขอเรื่องช่องว่างก่อนแล้วตอบพี่ทิศค่ะแต่ว่าโอ้ช่องว่างอยากจะพูดสักชั่วโมงนึงอ่ะดร.ฟ้าบอกว่าให้เขียนมาเป็นหัวข้อแล้วพูดตามหัวข้อเอาแล้วมันจะกำหนดเวลาได้ดังนั้นจะมีประมาณ4เรื่องย่อยๆซึ่งอมความรวมของเรื่องพิธีด้วยนะครับขออนุญาตพูดให้ครบ4ข้อนะคะเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกโอเคค่ะน่าจะมีพอมีเวลาค่ะจะบอกว่าถ้าแบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเมียวรู้สึกว่าต้องแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเป็นเรื่องความรู้สึกมันความรู้สึกนึกคิดมันก็คือเรื่องการตีตาทางสังคมที่พี่จ๋าได้พูดหรือแม้กระทั่งการตีตาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากคือ 1,000 วันที่เมียวไปอยู่ในโลกของเพื่อนๆที่ใช้เคมเซ็กเนี่ยมันเห็นสิ่งที่ซ่อนลึกอยู่ในวิธีคิดของคนอ่ะคือเพื่อนเราเป็นคนดีหมดเลยนะรอบตัวเราอ่ะแต่พอคนดีเหล่านั้นรู้ว่าเราไปใช้สารเสพติดอ่ะปีศาจที่ซ่อนอยู่อ่ะมันออกมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราคิดว่าเราไปหาเพื่อนเราจะได้สิ่งที่แต่เราเจอปีศาจที่เป็นอุปสรรคต่อการเลิกด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องการตีตาภาพรวมเนี่ยมันสำคัญแต่เราไม่โทษเพื่อนเราที่เป็นปีศาจนะเพราะว่าแหมตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ได้ยินมาตลอดเนาะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันทำให้เขาคิดเป็นแบบนั้นแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการตีตาทางสังคมแต่ไม่ใช่แค่เขาต้องทำงานมันหมายถึงตัวเราด้วยเพราะว่าไอ้การตีตาทางสังคมนั้นมันไม่ได้อยู่แค่คนอื่นมันอยู่ในใจเราที่เรียกว่าการตีตาตัวเองมีอยู่ครั้งนึงไปเที่ยวปาร์ตี้แล้วโดนตำรวจล้อมจับล้อมสถานที่นั้นไว้เลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันชั่วนะมันเล่นยาให้ตำรวจจับไปจะได้จบทันทีที่คิดแบบเนี้ยโหโลกมันดำดิ่งมากเลยนะแต่อาจจะโชคดีที่เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วมันก็คิดขึ้นมาวุ๊บขึ้นมาได้เลยว่าไอ้เหี้ยเอ้ยกูเล่นยาว่ะกูไม่ได้ฆ่าคนมึงมาล้อมกูอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคือเรื่องการตีตาทั้งทางสังคมและตีตาตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่หนึ่งสำหรับเมียวถ้าถามว่าช่องว่างคืออะไรช่องว่างที่สองก็คือเรื่องความรู้หมอดินพูดชัดเจนเลยว่าเรื่องการทำงานสารเสพติดสมัยก่อนมันไม่สามารถเอามาใช้ทำเรื่องเคมซิกเนี่ยเป็นคนผ่านกระบวนการรักษามา 3-4 โรงพยาบาลรู้ดีเลยค่ะว่าเฮ้ยมันใช้กับเราไม่ได้จริงๆสิ่งที่หมอพูดอ่ะไม่ได้เรื่องของเราเลย
แล้วสิ่งที่หมอฟังอ่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดอ่ะมันชัดเจนเลยว่าต้องเปลี่ยนความรู้ในส่วนของเรื่องที่เป็นทางการแพทย์ความรู้ระดับที่สองก็คือความรู้ของการคนที่เป็นองค์กรชุมชนแบบเราอ่ะที่จะแบบอยากลุกขึ้นไปช่วยเขาอ่ะไม่ต้องมีเมียวคนที่สองนะไม่ใช่หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะแต่หมายความว่าไอ้ 1,000 วันนั้นน่ะต้องยอมรับจริงๆว่ามันเสี่ยงทั้งเรื่องตำรวจไม่รู้กี่ครั้งเสี่ยงทั้งเรื่องการโอเวอร์โดสไม่รู้กี่ครั้งตับซีก็มาไม่ต้องอีกแล้วไม่ถ้ามันจะมีความรู้สักชุดนึงกลั่นมาได้ว่าเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นองค์กรชุมชนน่ะเราอยากช่วยเพื่อนเราอ่ะมันต้องทำยังไงสเต็ป1 2 3 4อ่ะนี่เป็นความรู้เรื่องที่2ส่วนความรู้เรื่องที่3เถียงกันเยอะมากในกลุ่มพี่ๆพีวิทซึ่งเราก็ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากเขาคนทำงานพีวิทควรเป็นพีวิทหรือเป็นแค่กัลยาณมิตรกับพีวิทก็พอเราก็เจอเหมือนกันคนทำงานเคมเซ็กควรเป็นคนใช้เคมเซ็กหรือเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรกับเคมเซ็กที่เขาทั้งไว้ใจเราและเราไว้ใจเขาก็พอใช้อย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะยุติปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยเราต้องใช้คู่กันแล้วก็ใช้เขาอย่างทนุถนอมในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนนึงด้วยไม่ใช่อยากได้แค่ตัวชีวัดอ่ะยังไงทฤษฎีหมาสั่นกระดิ่งทฤษฎีสั่นหมากินขี้ขอโทษค่ะหมากินขี้ถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เหมือนคนกินอาหารคนเห็นอาหารก็หิวอ่ะแต่ถ้าคนถูกผูกว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะเที่ยงกูเริ่มหิวว่ะน้ำในท้องร้องหรือยังร้องท้องร้องแล้วเพราะผูกติดกับเรื่องเวลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สนใจเรื่องเวลาเที่ยงแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าปั่นป่วนอะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีอาหารมาวางตรงหน้าเลยอ่ะไม่ทันเที่ยงก็หิวแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องออกแบบคนที่เคยใช้สารเสพติดอ่ะซึ่งมันเหมือนสารเสพติดเหมือนอาหารน่ะยังไงก็หิวไม่ถึงเวลามึงก็หิวมึงก็กินข้าวไม่ใช่หมากินขี้กูกับมึงเป็นสิ่งมีชีวิตมันเหมือนกันเห็นอาหารมันต้องหิวแต่ไอสัญลักษณ์ที่มันผูกติดกับอาหารเช่นเที่ยงโอ้ยกินอาหารโชยมาคนที่เคยกินอาหารน่ะเขามีความรู้สึกอยากกินอีกอ่ะในขณะเดียวกันคนใช้สารเสพติดผ่านบ้านที่เคยฉีดเอเย่นเคยเอามาส่งเสาไฟฟ้าต้นนี้โอ้ท้องไส้ปั่นป่วนอ่ะเราช่วยเขาข้ามอันนี้ไปให้ได้ก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องออกแบบการเข้าถึงเพื่อนน่ะให้ซัพพอร์ตกับคนที่เป็นพีวิทด้วยแต่ในขณะเดียวกันพอไม่ใช้พีวิทหรือไม่ใช้คนที่เป็นเคมเซ็กเข้าไม่ถึงเลยพอไม่ได้รับการยอมรับมันจะจอย2กลุ่มนี้ยังไงให้ทำงานเพื่อซัพพอร์ตชุมชนให้ได้เชื่อว่ามันมีความรู้แบบนี้กันไว้แล้วนะครับที่ฟ้าสีรุ้งแล้วก็เราพร้อมที่จะเผยแพร่นะครับที่จะแบบว่าทำยังไงให้มันทำได้อะเพราะว่าเรามั่นใจว่าฟ้าสีรุ้งองค์กรเดียวแม้จะมี10จังหวัดไม่สามารถยุติปัญหาเอดได้ด้วยองค์กรเดียวถ้าใครอยากเรียนรู้เรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับเหลืออีก2ข้อเนาะหมดแล้วข้อที่3เป็นด้านนโยบายแต่บังเอิญมี2นโยบายโอเค1คือกระชับนะคะ1คือรัฐไทยยังไม่มีนโยบายสนับสนุน KPLHS อย่างเป็นทางการมีอะไรจุกจิกจุกจิกเนาะแต่ในขณะเดียวกัน KPLHS แบบที่เราเคยทำสำหรับกลุ่ม MSM ที่ใช้สารเสพติดกลุ่ม MSM ทั่วไปเกิดเป็นคลินิกเนี่ยมีคนบอกว่าเหมือนคลินิกเสริมความงามเราเคยคุยกันว่าถ้าเป็นพีวิทอ่ะก็น่าจะเป็นหมอกระเป๋าเนาะไปเสริมความงามให้ถึงบ้านสิ่งที่เราล้อเลียนกันมา 4-5 ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรามีชุดตรวจด้วยตัวเองเนาะเราไปตรวจให้เพื่อนเราถึงบ้านเลยแล้วเราช่วยทำงานเขาได้นี่เป็นเครื่องมืออันนึงนะฮะแต่นโยบายเหล่านี้หรือสิ่งที่เป็นเหล่านี้ยังไม่ได้รับการซัพพอร์ตเรื่องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมเท่าที่ควรนี่เป็นนโยบายด้านที่1ต่อไปนโยบายด้านที่2เป็นเรื่องของการบำบัดเรามีเมทาโดนสำหรับคนใช้เฮโรอีนอะแต่คนที่ใช้ไอซ์ในกลุ่ม MSMTG มันต้องใช้กลุ่มจิตเวชอะ
แต่ประหลาดเป็นเฮโรอีนมีเมทาโดนฟรีแต่ถ้าใช้สารเสพติดชนิดนี้เข้าไปชนิดไอเข้าไปหรืออะไรที่กระตุ้นเข้าไปไปรักษาไม่ว่าจะโรคซึมเศร้าเนาะแพนิคเนาะหรือว่าไบโพล่าเนาะมันต้องรักษาด้วยกลุ่มยากลุ่มนี้แต่เราต้องจ่ายเงินเองนะครับทำยังไงให้นโยบายเรื่องนี้มันเท่าเทียมกันอะคือมันกำลังรักแหมอยากให้เลิกจังเลยแต่พอจะไปรักษาจ่ายเงินกูก็ไปซื้อยาหมดซะแล้วด้วยทำไงดีวะเนี่ยทำยังไงให้มันฟรีแต่ฟรียังไม่พอนะฮะเมียวหาหมอโรงพยาบาลรัฐมา3โรงพยาบาลกินยาแล้วหลับทั้งวันเลยไปประชุมเนี่ยหัวหน้าอยู่กับหัวหน้านะหัวหน้ามาปลุกยังไม่ตื่นลุกขึ้นไปประชุมเลยอ่ะเพราะยาที่ได้มันหลับสนิททั้งวันทั้งคืนแต่จึงตัดสินใจออกมาคลินิกเอกชนน่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยยาดีๆอ่ะมันต้องเอาเข้าระบบหลักประกันสุขภาพอ่ะทำให้คนที่เขาต้องการรักษาได้ใช้มันด้วยอ่ะครับเสร็จหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะขอก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่พันวันในโลกใบนั้นแล้วก็เพิ่งออกมา100วันในโลกใบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เราบอกว่ามันมีปีศาจกลไกอัตโนมัติในหัวออกอะไรออกมาก็แล้วแต่นะฮะขอบอกว่าต่อไปเนี้ยเรากลับมาทำงานร่วมกันเพราะว่าจะทำดีกับชุมชนนี้ไปแบบไม่นับจำนวนวันเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะก็จริงๆการใช้สารเสพติดที่เป็นประเภทไอซ์แล้ววิธีการฉีดเนี่ยเราก็ยังไม่มีแนวทางในการที่จะบำบัดเนาะนอกจากวิธีการแบบที่เรียกว่าการบำบัดทางสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ยังต้องเสียเงินอยู่เนาะในสิ่งที่แมวบอกว่าอยากจะเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตเรื่องเหล่านี้มันก็จะอยู่ในสิทธินะในระบบสุขภาพของเราของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเนาะที่จะบำบัดนะคะมันก็คล้ายๆกันกับเรื่องของการที่เราจะต้องประคับประคองกันไปนานๆนะคะทีนี้ไม่เราใช้เวลามาเยอะนะคะแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากๆกลับมาที่พี่อาร์มแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาร์มปิดท้ายใช่ค่ะเป็นห่วงคนที่เข้าร่วมด้วยนะคะแต่ว่ายังมีอีก2ท่านที่อยากจะให้ทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ตามมุมมองของเรานะคะที่เราอยากจะเห็นการแนวทางในการสนับสนุนผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศด้วยเนี่ยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพนโยบายของประเทศไทยเราเองเนี่ยหรือว่ามุมมองอย่างของพี่อาร์กและของอาร์กและของอาร์มของคุณพี่อาร์มก่อนนะอยากเห็นน่ะมันเป็นรูปควรจะเป็นแบบไหนอาร์มอาจจะไม่ได้มีมุมมองทางด้านนโยบายหรือคือด้วยตัวอาร์มเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนโยบายในการจะกำหนดใดๆของประเทศได้แต่สิ่งที่เราประสบมาก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากให้ความเข้าใจความรู้แล้วก็การอยู่ร่วมกันกับผู้ใช้สารเสพติดเนี่ยเป็นชุดความรู้ใหม่ของมันไม่ใช่แค่เราจะมาพูดกันในสังคมของ LGBT แต่ว่ามันคือสังคมทั้งประเทศที่ว่าเราจะต้องมารีสกิลกันใหม่มาอัพสกิลกันใหม่เรื่องของยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดมันไม่ใช่เฉพาะเราอะมันคือทุกคนในประเทศนี้ที่เพราะถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะแค่ LGBTมันก็จะอยู่ในแค่กลุ่มนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนทางประเทศมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าในการที่ว่า1เรื่องของการสื่อสารเมสเสจเราคิดในด้านมาร์เก็ตติ้งเนาะถ้าเรารู้สึกว่าการใช้ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นโปรดักต์อันนึงที่เราจะต้องแอทแทคมันอะต้องทำให้มันเปลี่ยนให้ได้เราจะใช้อะไรเป็นกลไกในการที่จะไปทำการเปลี่ยนอันนั้นเหมือนโปรดักต์นึงครับตอนนี้ HIV มันก็เหมือนเป็นโปรดักต์นึงที่มันจะอยู่ในสเตจนี้มันดาวแล้วเนาะมันไซเคิลมันจะดาวละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะหาเรื่องทำยังไงให้การพูดถึง HIV การพูดถึงการใช้ยาเสพติดเนี่ยเป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่เมื่อเมสเสจที่กระทรวงสาธารณสุขสื่อมาเมื่อ20กว่าปีก่อนตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะเป็นเอดมึงตายเป็นยาเสพติดคือลงแดงอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นคือแมสเสจที่เราต้องการจากทางภาครัฐที่อยากจะส่งต่อสังคมว่าเฮ้ยมันมีแบบใหม่นะมันมีอย่างนี้นะและ harm reduction คือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ตอนนี้เราก็เห็นอัมก็พอจะได้ยินบ้างว่าทางรัฐบาลได้เริ่มให้ความสนใจเรื่องของ harm reduction มากขึ้น
เห็นตามสื่อมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับแล้วก็อย่างนึงคือเมื่อกี้เพิ่งได้ยินจากพี่เมียวเหมือนกันว่าอยากจะทำทั้งประเทศแล้วของ ASAT ซึ่งดีใจมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำเขียนเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆน้องพี่ๆน้องๆมันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครมันคือทั้งประเทศที่มีปัญหาและคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้เข้าถึงการบริการรักษาได้ง่ายเลยเหมือนพวกเราเหมือนชาวเกจีโอดีอย่างเราอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เลยซึ่งพวกเขาคือคนส่วนใหญ่ของประเทศคนที่อยู่ตามชนบทเกที่วันนั้นมันมีข่าวเรื่องของที่เกที่ MSM เล่นไฮกันที่ศูนย์สาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ่งของย่านภาคอีสานเนี่ยซึ่งเราตกใจมากนะซึ่งอันนั้นน่ะแล้วก็ฝากกำลังใจครับจริงๆจากใจในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งเนาะแล้วก็เราเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความหวังกับสุขภาพของเรากับพี่น้องของเราแล้วก็คุณภาพชีวิต refining อัมทำไม่ได้คนเดียวเราต้องทำด้วยกันทุกคนและสิ่งนี้คือสิ่งที่อัมทำอัมเปิดรับเสมอสำหรับอัมทำงานกับ ASAT อัมทำงานกับSafety Net ทำงานกับพี่อ๋อบางกอกเรนโบว์ทำงานกับ Impulse Bangkok ทำงานกับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันครับไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งว่าฉันดีกว่าใครสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องทำเรื่องของการเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็ทำมีเมสเซจส่งออกไปด้วยกัน1เมสเซจแต่ละปีอาจจะเป็นแต่ละปีก็ได้หรืออะไรก็ได้ทำให้มันเป็น impact ที่มันใหญ่ขึ้นครับผมขอบคุณครับต่อที่คุณอาร์คเลยค่ะอันนี้ผมมองในมุมมองที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นหน่อยนะครับคือถ้าสมมติว่ามันมีครับและฟ้าสีลุงในโซนที่มันกลางมากๆเช่นถ้าเราสามารถเปิด co-working space ได้นึกออกไหมฮะที่มันเป็น friendly มากๆอยู่กลางเมืองมันจะเป็นเหมือนกับโมเดลของ youth center หรือว่า LGBT center ที่อยู่ตามหัวเมืองประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมที่จะไปส่งต่อหรือนึกออกไหมครับว่าถ้าเราเจอเราเข้าไปในที่หนึ่งคนมีคนนั่งกินกาแฟกันนั่งทำงานกันมีห้องประชุมให้เราจัดกิจกรรม มีกิจกรรมทางด้านสังคมอยู่ในนั้นแล้ววันนั้นก็ยังมีห้องที่สามารถมีตารางว่ามีที่ปรึกษาทางด้านต่างๆแต่ละวันมันทำให้รู้สึกว่ามันเฟรนลี่มากขึ้นที่สมมุติว่าคนที่เขามีปัญหาเขาก็ยังคิดอยู่เขาอาจจะไปนั่งกินกาแฟทุกวันจนวันนึงเขาไปถามบาริสต้าว่าเนี่ยพี่มีอันนี้คุณหมอเขาจะมากี่โมงแล้วครับอย่างเงี้ยครับผมอยากให้มันมีสเปซแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องการจะเลิกหรือคนที่เขากำลังมีปัญหาอยู่อะเขาได้รู้สึกเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเซฟสเปซของเขานี่คือคอมมูนิตี้ของเขาและคอมมูนิตี้ของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวมันมีครบวงจรเลยมันคือ one stop service ที่อาจจะไม่ได้รักษาสุดทางแต่ทุกคนพร้อมที่จะส่งต่อไปในจุดต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้มันเกิดค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่าคิดตามไปด้วยกับคุณน้านะคะว่ามันนี่คือการทำให้เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราซึ่งเราพูดถึงเรื่องของเมียพูดถึงเรื่องของการตีตาตัวเองแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงที่ใหญ่ๆมากๆก้อนใหญ่ที่มันทับเราอยู่เนี่ยคือเรื่องของการตีตาจากสังคมทั้งต่อเรื่องเพศและต่อเรื่องการเป็นผู้ใช้ยาเนาะการทำให้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่ายาเสพติดเนี่ยไม่มีทางหมดไปเนาะอันที่สองเราต้องยอมรับว่าเป้าหมายของการที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพไม่น่าจะใช่เรื่องของการที่จะทำให้คนเลิกยาซึ่งอาจจริงๆแล้วมันอาจจะไกลมากเราจะหวังแบบเป้าไกลๆเนาะแต่ว่าการที่จะช่วยเหลือประคับประคองเพื่อนเนี่ยไม่น่าจะใช่เป้าหมายเรื่องการเลิกยาไม่น่าจะใช่อันนั้นนะคะแล้วก็เราก็ฟังจากหลายๆท่านก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีแนวทางหรือมีบริการที่หลากหลายมากขึ้นเนาะในอนาคตว่าไม่ใช่แค่การเดินไปที่บริการภาครัฐอย่างเดียวมีพื้นที่ที่เป็นเซฟสเปซมีอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นองค์กรชุมชนที่ทำงานทางด้านนี้นะคะมีเวลาอีกสักเล็กน้อยไหมคะพี่ฟ้าที่จะให้พาเนลได้ให้ที่ประชุมได้ทักสักถามบอกว่าให้อีก10นาที
ค่ะก็มีเวลาอีก10นาทีนะคะถ้ายังไม่หิวจนเกินไปคิดว่าหลายคนอย่างที่แอบคุยกันเนี่ยหลายจังหวัดเจอประเด็นนี้อยู่เนาะอย่างที่เมียวบอกแม้แต่คนให้ทำงานเองเนี่ยจากองค์กรอาสาเยอะแยะแต่ตัวเรายังเข้าไม่ถึงอยู่ในกลุ่มผู้กลุ่มคีย์ป๊อปอยู่แล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มที่เป็นพีวินเราจะแตะเขายังไงเราต้องเป็นผู้ใช้ยาด้วยหรือเปล่าเอ๊ะมีคำถามเหล่านี้แล้วเราร่วมตอนนี้มันเหมือนเราเป็นเราดูเป้ายิงธนูเนาะเป้าใหญ่ก็คือกลุ่มทั้งประเทศแล้วเราก็บีบลงมาบีบลงมาจนเหลือคีย์ป๊อปแล้วแต่ในคีย์ป๊อปที่เมียวบอกมันมีจุดเล็กๆอีกอะซึ่งตอนนี้เรายังมันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราแต่เรายังเข้าไม่ได้แล้วเราจะทาร์เก็ตให้มันยิงไปให้ถึงเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามอย่างนึงเดินนั่นเป็นคำถามของตัวเองค่ะใครอยากถามอะไรบ้างเชิญเลยนะคะตอนนี้เรามีเวลาแล้วก็อยากจะรบกวนผู้ที่ตอบขอสั้นๆคนละ1นาทีในการตอบแต่ละคำถามนะคะมีคำถามอะไรบ้างไหมคะนี่มีหรอจริงหรอออกไปข้างนอกคุยกันตั้งเยอะแยะไม่มีคู่มือเลยหรอเห็นคุยกันมีคู่มือไหมอ่ะอบรมหรือเปล่าอันนี้แอบถามแอบมีคนถามมาค่ะมีคู่มือไหมคะอบรมเรื่องแบบนี้อยากทำจังเลยอ่ะเจออย่างเงี้ยน้องอยู่ในชุมชนไม่จะเข้าไปไงอ่ะมีใครมีคู่มือบ้างคู่มือแบบไหนครับคู่มือแบบจะต้องเข้าใจเขาแบบไหนเหมือนที่เราเจอกันใช่ไหมเฮ้ยน้องเกิดใช้ยาอยู่แล้วไปเจอน้องอยู่น้องชักอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจะช่วยไงอ่ะอะไรแบบนี้ก็มีสองอันเนาะอันแรกคือสำหรับคล้ายๆ training for trainer คือสำหรับคนที่จะไปเทรนแล้วก็เพื่อจะให้เป็นนักบำบัดหรือเข้าใจต่ออันนี้ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีอันดับแรกก็คือต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนนะครับที่ตอนนี้จะเข้าถึงแล้วเข้าใจตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยคือต้องยอมรับว่าทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันเราไม่ใช่นักบำบัดเราคือมนุษย์ที่จะช่วยเขาเฉยๆนะครับส่วนในเรื่องของการดูแลที่บอกว่ามีชักแง่ๆจะทำยังไงตอนนี้มีแล้วเนาะเป็นเล่มแรกของประเทศไทยนะครับเป็นการแปลจริงๆมีตั้งหลายภาษาแล้วแต่บ้านเราเพิ่งจะแปลนะครับโดยเครือข่ายเซตินเน็ตของเรานี่แหละแล้วก็โดยการดำเนินงานของฟาแบงก์ออฟเรนโบว์นะครับแล้วก็ครับผมก็จะมี3องค์กรที่ทำมาก็เป็นเรียกว่าคู่มือChemSec First Age ใช่ครับ ChemSec First Age ก็จะเป็นคู่มือตัวผมเองก็ได้เป็นกรรมการในการทำด้วยแล้วก็พี่อาร์มด้วยเนาะแล้วก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางหลายๆด้านเลยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านเนี่ยผลิตเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลที่มีประโยชน์หลายๆอย่างเข้าไปตั้งแต่เรื่องของสารเสพติดที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างสารเสพติดเวลาที่ใช้แล้วมีปัญหาจะมีอาการยังไงการสังเกตยังไงนะครับรวมไปถึงเรื่องของสารแต่ละชนิดใช้ด้วยกันได้ไหมควรจะลดจะมีเรื่องของเทคนิคในการใช้ให้มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะทำยังไงระดับไหนส่งไปที่ไหนระดับยังไงทำอะไรได้บ้างค่อนข้างละเอียดเลยซึ่งมีให้ออนไลน์มีให้ออนไลน์แล้วก็เร็วๆนี้กทม.กำลังจะผลิตเป็นแบบรูปเล่มไฮเป็นเจ้าภาพผลิตเป็นรูปเล่มไฮเร็วๆนี้ครับก็มีตอนนี้ถ้าอยากเข้าถึงถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LINE Safety Net ไปเจาะมาจากใครได้คะโอ้จริงๆมีออนไลน์นะต้องขออนุญาตจริงๆอยากฝากไว้ในเว็บลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวจะฝากไว้ในเพจของคอมด้วยแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนครับเดี๋ยวแขวนไว้ละกันมีคำถามเชิญค่ะไว้วิ่งไหมตุ๊ดระหว่างที่รอไมค์นะคะเซฟตี้เน็ตก็เป็นกลุ่มที่ตั้งกันขึ้นมาจากทั้งผู้ที่ใช้สารนะคะผู้ที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็เอาคนอุ่นในงานที่จริงๆแล้วมีงบประมาณในการทำเรื่องนี้เข้ามาเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอยู่บ้างเชิญค่ะคำถามฮัลโหลค่ะโอเค it's okay if I speak EnglishOkay, my name is Harry Prabowo from Asia Pacific Network of People Living with HIV, based in Bangkok. Well, first of all, thank you so much for the panelists who sharing their stories and a very motivating stories. I just would like to ask one question to Kun Saroj, and then also to Kun Tan, the crab from the sauna. Arms, yes. Okay. So the first one is like.How you came across about the AA facilities that you are, you know, attending to? Because I know for many people,
you know, it's not easy to find this kind of support, you know, like the AA facilities. So how you find out this AA facilities, how you can get it, the information from coming from? That's one thing. And then from the the sauna, the Krab Bangkok, I just wondering, since this organizing at the saunas, you know, does it really, really helpful? Because, you know, again, the temptation has always been there, you know, and then you do it exactly at the sauna. So how you could make sure that, you know, the service that you provide for the camp sex users is really, really working? Just want to hear more about it. Thank you so much. Okay, may I have your name again, please? Harry, like Harry Potter, from APM Plus. Okay, ค่ะคุณแฮร์รี่นะคะจากกลุ่มก็จะมีคำถาม2คำถามนะคะคำถามแรกขอน้องอาร์มนะคะน้องอาร์ก่อนน้องอาร์ก่อนว่าเรื่องกลุ่ม NA อ่ะมาเจอกับเขาได้ยังไงเพราะว่าบางทีพอคนที่ต้องการอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะมันมีบริการแบบนี้ค่ะอยู่ๆเดินมาสะดุดเจอ NA ได้ยังไงคะขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับก็คือมันเป็นความสำหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นความโชคดีที่มันมีการบอกต่อก็คือมันเป็นการบอกต่อโดยตรงเลยว่าเวลาเพื่อนคนนึงที่เขาเห็นเรามีปัญหาแล้วเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วขอแค่บอกต่อให้เราไปที่นี่เดี๋ยวจะมีเพื่อนเขามารับมันค่อนข้างลึกลับมากตอนที่ผมเจอแต่ถ้าจะให้ตอบว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงนะครับมันควรจะไปเป็นโซลูชันอยู่ในสถานที่ที่ให้คำปรึกษาต่างๆถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องนี้คุณมีช้อยส์ให้เขาเลยว่าเฮ้ยคุณเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะตารางการประชุม NA มีเท่านี้คุณสามารถหรือถ้าไม่ใช่คุณถ้ามันไม่ใช่คุณไปหา reduction ตรงนี้อันเนี้ยผมอยากจะให้มันไปอยู่ในทุกที่เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องเป่าประกาศว่า NA อยู่ที่ไหนเพราะมันนิรนามไหมครับเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่เราสามารถ connect กันได้ที่จะให้ทางเนี้ยเอาตารางมีติ้งของ NA ไปไว้อยู่ในสถานที่คำปรึกษาซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นขอบคุณค่ะต่อไปก็ถามน้องอาร์มค่ะว่าตอนนี้เนี่ยครับเนี่ยเป็นโซเชียลคลับแล้วก็ให้บริการในเรื่องของการดูแลกลุ่มที่อาจจะเจอประเด็นเรื่องแคมเซ็กซ์ด้วยนะคะถ้าอยากทราบว่าเอ๊ะเราจะแน่ใจยังไงว่าพอคนเข้าไปในซาวน่าก็อยากใช้เนาะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าบริการที่เรามีให้เนี่ยมันปลอดภัยเพียงพอหรือเราสามารถที่จะแบบเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเกิดเขาใช้สารขึ้นมาอยู่ในสถานบริการของเราอยู่แล้วเราจะสามารถที่จะดึงหรือกู้เขากลับมาได้ทันมีsafety measure หรือมีมาตรการป้องกันยังไงในครับบ้างไหมคะอามบอกก่อนเลยว่าอามป้องกันไม่ได้แน่นอนเราป้องกันไม่ได้แน่นอนกับ willing ของคนแต่ละคนที่เข้ามาอยู่เดินไปห้างสรรพสินค้าอยู่ก็ป้องกันไม่ได้ให้คนใช้สารเสพติดในห้องน้ำสร้างสรรพสินค้าหรือ even ในโรงแรมเราทำไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราทำได้คืออามให้น้องสังเกตเราหัดเทรนพนักงานว่าลองสังเกตพนักลูกค้าคนนี้นะลูกค้าคนนี้ดูถ้ามีลักษณะแบบไหนเขาน่าจะมีโอกาสในการที่ใช้มาแต่ไม่ได้ตีตรานะเราไม่ได้ตีตราสังเกตดูห่างๆ once ที่เขารู้สึก1รู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองละเข้าไปถามหรือ2รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยกับคนรอบข้างให้เดินเข้าไปถามนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกเราอําบอกไม่ได้เลยว่าซาวน่าเราเป็น 100% drug free ซึ่งอําไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราเป็น 100% ดัดฟรีจะไม่มีคนมาใช้มันคือการตีตราซึ่งไม่ตีตราแบบตีตรามันคือการแบบซับซ้อนกัน2อย่างซึ่งจริงเราต้องยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันคือสถานที่ที่เราจะมาใช้แล้วมันดีด้วยซ้ำไปว่าดินเคยพูดว่าพี่อาร์มมันดีนะที่การที่มันมีเรื่องเคมเซ็กอิชชูในซาวน่าเพราะว่าลูกค้าที่เขามีปัญหาเขาอยากจะได้รับคำปรึกษาแล้วเขาอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆมันสามารถฝึกให้เขายับยั้งชั่งใจในสถานการณ์นั้นได้จริงๆนะครับเหมือนเราสมมุติถ้าสมมุติอาร์มเข้าไปในสถาบันบำบัดใดๆทั้งหลายเนี่ยใน3เดือนนั้นน่ะอาร์มก็จะอยู่แต่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกกักขังไว้ว่านี่คือสิ่งแวดล้อมstimulate เขาเรียกอะไรนะที่เหมือนซิมซิตี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตัด
ความอยากอย่างอื่นไปแต่วันที่อําออกไปจากข้างนอกนั้นจากในนั้นน่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงซึ่งซาวน่ามันก็คือแบบนั้นครับเราจำลองเหตุการณ์จริงขึ้นมาให้คุณได้ explore ความตัวกระตุ้นต่างๆทำได้ไหมทำไม่ได้ลงมาใช่แค่นั้นเองครับโอเคค่ะขอบคุณมากเพื่อเป็นการรักษาเวลานะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาช่วง1ชั่วโมงกับไปนี้อุ๊ยหรือ50นาที50นาทีกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้อยากคุยกับใครมองหน้าไว้เลยนะคะถ้าเขาลงมาปุ๊บจบตัวไปเลยแล้วก็ไปคุยกันตอนอาหารกลางวันนะคะสำหรับช่วงบ่ายไม่อยากให้หนีไปนะคะหลายท่านมาจากภาครัฐตัวเองจันทวรีเป็นใครจันทวรีเป็นคนที่ทำงานด้าน HIV มาประมาณ20ปีแต่ไม่เคยทำงานด้านกลุ่มชายรักชายจนกระทั่งโดนหมอเพ็ญศรีลากมาทำพอมาทำปุ๊บอยู่ไปอยู่มาพี่อ๋อบางกอกเรนโบว์น้องฟ้ามาช่วยงานเคมเซ็กซ์หน่อยเคมเซ็กซ์คืออะไรฉันไม่เคยใช้สารเสพติดดิฉันก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายทางเพศค่ะความหลากหลายทางเพศดิฉันชอบผู้ชายนะคะดิฉันชอบคำนี้มากเพราะว่าเขารวมทุกคนไว้หมดเลยมันเป็นคำที่อินคลูซีฟไม่ได้ตัดใครไปรวมถึงผู้หญิงชอบผู้ชายและผู้ชายชอบผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะผู้ที่มาในวันนี้ทุกคนอยู่ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศเพราะไม่ว่าคุณจะชอบเพศอะไรคุณอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะคะดังนั้นจุดแรกทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ของบรรทัดฐานของวัฒนธรรมของนโยบายของกฎหมายของประเทศที่ถูกหล่อหลอมให้เรามีมุมมองแบบนี้เราจะทำยังไงที่เราจะเปิดใจแล้วเราจะมีในฐานะหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ดูแลประชาชนไม่ว่าจะภาครัฐภาคประชาสังคมเราจะทำยังไงให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เป็นคนไทยได้เข้าถึงสิทธิในมนุษยชนของเขาเรามาฟังต่อในช่วงบ่ายตอนนี้ไปทานอาหารกลางวันแล้วจับกลับขึ้นมาเจอกันบ่ายโมงครึ่งค่ะขอบพระคุณทุกท่านตบมือให้ดังๆเลยค่ะขอบพระคุณมอดเรเตอร์รักษาเวลาเยี่ยมมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ